จอนใช่หรอใครอ่ะดูพิธีกรเราดิใส่ใส่จริงใส่จริงวันนี้พิธีกรใส่สูตรครับผมขอสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับเราใส่อะไรครับอันนี้ผมอยากทราบรายการโหรลาวกับแบงค์ผมแบงก์กุญเชียงเป็นพิธีกรดําเนินรายการเรื่องจากกระแสดราม่าบนโซเชียลที่เข้ามามากมายทาให้กับชาวเน็ตดึวกับเสียงแตกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันกับดราม่าในครั้งนี้นะครับหลายๆคนสงสัย ว่าเอ๊ะทำไมดาบถึงทาอย่างนั้นดาบถึงทาอย่างนี้ทําไมถึงมีเรื่องกระดาบรีเรื่องกระดาบทําไมถึงไม่ผ่านร้อยเวรก่อนฮ่าอันนี้งงเลยเจอมุกตารวจไปไอสัตว์ช็อกกันเป็นแถบได้ยังไงว,วับผนนี้ว,วนะนันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดาเนินรายการให้คุณผู้ชมได้รู้ถึงดราม่าโซเชียลที่ร้อนแรงที่สุดณนะตอนนี้ยอดว่ะ <c oughs> ครับผมเดี๋ยว <c oughs> เริ่มเลยฮะ <c oughs> เริ่มเลยฮะ,เ,ะ <c oughs> เดี๋ยวจะไม่เสียวเวลากันฮะนะฮะ สาไปซักสตดมาเลยอ่ะครับวันนี้เดี๋ยวโซเชียลเดี๋ยวขออนุญาตคุณจอนครับคุณจอรนครับอันนี้คือคุณก็คือเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเรื่บ้านนี้คุณจอรนฮะอยู่ไหมคุณจอรนครับผมอันนี้คือคุณเป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่ถูกกล่าอ้างไหมครับคุณคุณโดนไหมอันน่หน้าใช่นะครับน่าใช่นะครับอ่าคุณจอร์นโดนด้วยเหรอคือเขาเก่าอะไรถึงคุณครับอันนี้ผมขอขอทราบนิดนึงที่ผมรู้สึกเหมือนจะบอกว่าผมเต็กขี้แงมครับ นินนค,นนคือเหมือนกับ,บว่าทางฝั่งหน่วยดาบเนี่ยเขามีการบอกคุณว่าคุณเนี่ยมีการงองแงหลังจากที่คุณไม่ได้ R เถูกเซเพร้อมกับมีเสริมลงไปอีกว่าคุณไม่มีตังคุณจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อลดราคาเป็นร้อยล้านอันนี้ผมถามจากคุณจอนนะครับว่าหลังจากคุณจอนได้ยินประโยคนี้คุณจอนรู้สึกอย่างไงบ้างครับผงรู้สึกแย่มากอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆว่ารู้สึกแย่จริงครับครับผม คือพอได้ยินใครมาพูดแบบนี้อ๋อมันถือว่าค่อนข้างกระทบก็เือนจิตใจนะคุณจอนต้องถูกต้องอืมอย่างนี้ยาวแล้วครับอย่างนี้ยาวแล้ะนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทางฝั่งดาบเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยอยากจะะชิญตัวมามากแต่ดูจากลักษณะแล้วผมว่าตอนนี้เขาน่าจะไม่ว่างมาออกนะครับเพราะผมว่าตอนนี้เขาน้าจะนอนไม่หลับนะฮะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้ฟังจากปากผู้เสียหายอย่างคุณจรนนะครับที่โดนผลกระทบนี้ด้วยนะครับผม เดี๋ยวขอเบิกตัวอนี่คนครับนี่ฮะคนนี้คือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับหรือหลายๆคนเรียกเขาว่าผู้ที่ก่อชวนดาม่านั่นเองนะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณแวนครับคุณแวนฮะคุณแวนฮะคุณแวนครับคุณแวนครับคุณแวนคุณแวนอยู่ฮะคุณแวนอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแวนเออย่าเรียกอย่าเดี๋ยวผมเป็นพิธีกรครับวันนี้คุณแวนครับคุณแวนผมขอถามันึงไหมครับว่าคุณแวนรู้เรื่องนี้รู้เห็นกับเขาไหมครับไม่รู้ครับไม่รู้ คือต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตตอนนี้เขามองว่าคุณแวนคือแกนนําเรื่องนี้ใช่ครับคุณแวนรจริงไหมครับจริขงขาครับไปสร้างกันเองเขาไปสร้างกันเองอตอนแรกเหมือนเหมือนเขาพิมพ์เหมือนเขาใช่ที่ผลและแต่เขาไม่ได้พิมพ์แรงขนาดนี้นะเหมือนเขาพิมพ์แต่แบบเหมือนอารมณ์แบบว่ากแก๊งอื่นอ่ะแต่กลัวแบบกลัวผมโดนไปด้วยไงอารมณ์แบบอะไรอ่ะเอ้ยดิสแวนแม่งแบบว่าลาำอีกแล้วล่งอีกนี่แล้วซึ่งหมายความว่าคุณแวนรู้เห็นมาก่อนแล้วแต่ไม่ได้บอกใครอันนี้จริงไหมครับชาวเน็ตถามมา รู้รู้เห็นมาก่อนไม่แต่แต่ตอนตอนตอนที่เขาอยู่ดิดผมอ่ะคือเขา,าไม่ได้ไได่าไม่ได้ไม่ด่าใครแรงขนาดนี้เขาอารมณ์ก็พูดกันไปแบบพูดพูดเฉยๆยอ่ะมีการพูดกันสดทราย,ยัางไงครับคุณแวนในขอ,อนิดน,นึงครับพอดีทางบ้านดูอยู่ครับตอนนี้รับชมกันเจ็ดหมื่นกว่าคนไงคุณแวนรับคนนะฮะปกติอ่ะพี่รู้ร,รู้รู้อะไรมาก็แค่พิมพ์ดีดผมอะไรแค่นี้ับคือรู้คือรู้จากสตรีผมผมมาปุ๊บก็แค่มาพิมพ์ดีดเล่นเล่นกันอะไรเงี้ยอ๋อคือไม่ได้ไม่ได้เป็นการดินทาแต่เป็นเหมือนการเอาเรื่องรรราาาวบนนนตีีมมเเ่ยอแช์กั ใช่ใชแต่ว่าแบบสนทนากันประมาณนี้<ช>ถูกไหมครับใช่แลวแล,แล,แล้วทีเนี้ยครับผมเปิดมันมีสตอรีร่กายกินังตอนนั้นมั้งแล้วแบบ,บเขาเขารู้สึกแบบว่าอ่ายังไงครับเออคือถ้าเขาด่าแรงเกินไปอ่ะแบบว่าว่าว่า,วา,วา,วากาง,างแรงเกินไปอ่ะเขามีมีผลกลับเขถึงผมไงเขาก็เลยแบบว่าเออไปสร้างกันเองมั้งอ๋อคือว่าง่ายคือกลัวว่าคุณแวนจะเสียชื่อเสียงกับเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่อ๋อนี่มายเขาว่าเขายังเป็นห่วงคุณแวนอยู่หรือว่าจริงๆแล้วคุณแวน คือหนึ่งในนั้นที่ปลอมตัวและพิมพ์อยู่ในนั้นครับอันนี้ทางบ้านถามมาเพราะว่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าตอนนี้คือกระแสเรื่องนี้มันค่อนข้างแรงมากในโซเชียลนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอืมสรุปว่าคือคุณแวนไม่มีส่วนรู้เห็นใช่ใช่เขานี้พื้นที่ของคุณครับคุณแวนคุณจะไม่รู้ได้ยังไงอ่าเพราะว่าใช่ครับถูกต้องมันเริ่มก่อม็อบในพื้นที่ของคุณนะอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะถูกต้องครับแล้วซึ่งชาวเน็ตตอนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างเรียกได้ว่า สงสัยกับคุณแวนมากว่าเป็นไปได้ยังไงว่าคุณแวนจะไม่รู้เพราะว่าเขาถึงขนาดตั้งชื่อกันว่าทัวลุงแวนไม่ไอ้พวกนี้มั้งยังไงครับเองเนี่ยทัวลุงแวนเนี่ยพูดกันเองอ๋อเป็นเหมือนชาวเน็ตแต่งตั้งกันขึ้นมาเองแต่จริงๆแล้วคือคุณแวนไม่รู้เห็นอะไรกับเรื่องนี้ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ๋อน่าสนใจนะครับประเด็นนี้แค่มาจากดิสแวนแต่แวนแวนไม่รู้อ่าน่าสนใจน่าสนใจสำหรับประเด็นนี้มากแล้วผมถามนิดได้ไหมครับว่าอย่างนี้คุณแวนสามารถติดต่ออออใหห้้้เคาาาาามมกกกรรยโลวัับบแง์ไดฮะนนี โอ้ไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับทําไมแหละครับคุณคุณแวนกาลังตกป้องอยู่หรือเปล่าฮะบล็อกหมดแล้วครับอ๋อหมายถึงว่าคุณบล็อกเพื่อป้องกันว่าเขาจะเอาเรื่องของคุณมาพูดเพราะคุณอยู่ในนั้นด้วยอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมฮะโปรแกรมหรือว่าแวนไม่พราะตอนนี้ชาวเน็ตเขาค่อนข้างจะต้องการความจริงกับเรื่องนี้เยอะครับอันนี้คุณแวนต้องต้องแจ้งงนี้ก่อนนะต้องแจ้งต้องแจ้งงนี้ก่อนไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเอ่อ ไม่งั้นอย่างนี้ผมผมต้องอย่างนี้ดีกว่าครับผมว่าอย่างนี้เราเราเถียงกันผมว่าเราเราเถียงกันอย่างนี้ไม่ไม่จบเดี๋ยวผมขอเรียกทนายคุณุคุณทนายอุจจระมาก่อนเดี๋ยวรอสักครู่เดียวสักครู่เดียวสักครู่เดียวเพราะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ผมว่ามันต้องถึงชั้นศาลนะครับเดี๋ยวขอตามทนายอุจจระสักครู่นะฮะแป๊บเดียวแป๊บเดียวน่าจะกำลังมาฮะตอนนี้อยู่ไปให้ทนายอุจจระผมตอนนี้น่าจะโดนกดลงชักโค่กไปแล้วมั้งฮะดูละไม่อยู่เขาด้วยทนายแปลกๆนะครับครับผมนทนายอุจจระครับพอดีเป็นเป็นเอ่อ นะครับก็ที่เขาเคยว่าความตอนล่าสุดก็คงเป็นคดีที่เขาเติมเซตพันใบเซตหมื่นใบแล้วเวียดเอสตกแล้วเขาร้องไห้ใช่ครับคือเขาก็ว่าความกับคดีนี้แหละจนทําให้เขาได้เวียดเอสนั้นกลับมาจากทางแอดมินก็เหมือนเขาเป็นพูดว่าเขาเติมเยอะนะไม่ผมเลิกเล่นนะอย่างเงี้ยจนเขาไปว่าความจนเขาได้เวียดเอสที่ตกไปหมื่นหนึ่งกลับคืนมาเหมือนจะลืฟื้นความทรงจำเหครับทนายครับผมใช่ใช่ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าเขามันเป็นอาชีพเขามาเนอาชีพเขาเมอาชีพเขาเขาโตมากับตรงนั้นนะ นาครับวันนี้เดี๋ยวผมขอเบิกตัวอีกสักคนแล้วกันเพราะว่ามันเป็นคนนี้ที่เรีได้ว่าขาดไม่ได้คนนี้ที่ขาดไปไม่ได้แป๊บ <c oughs> นึงขอตามสักคู่แป๊บนึงนะลองโทรเนี๋ยโทรสักคู่สักคู่ <c oughs> โทรตามนมนต,ต่อสายกงน <c oughs> ผมต่อสายก่อน <c oughs> เอา้าสวัสดีครับ <c oughs> คุณจรายอุจระ นี่ครับอันนี้คือทนายกับเรื่องนี้เดี๋ยวนี้คุณทนายคุณนายอุจลาระเนี่ยต้องอยู่กับผมเลยนะเพราะว่าผมต้องการชี้แจงในเรื่องประเด็นของโซเชียลตอนนี้ที่ค่อนข้างแรงที่เขาว่าเป็นทัวร์ลุงแวนทัวร์ลุงแวนกันโอ้ยผมเคยได้ยินนะใช่ครับไอ้ไอ้ออันนี้ทนายโดนด้วยไหมครับผมถามก่อนท<ด>นายโดนด้วยไหมทนายโดนด้วยไหมโดนคุณทนายโดนโดนยังไงครับที่เขาบอกกันว่าคือของคุณทนายนี่คือเป็นเหมือนกับประมาณว่าเล่นไม้กากเล่นไม้กากเมื่อกี้มึงเป็นเวทมั้งเล่นทำมียอะไรอันนี้จรับ ไม่ไปถึงว่าจริงไหมครับที่มึงกากแต่เล่นไม้อันนี้จริงไหมครับอันนี้คุณทนายไม่รู้นะคุณทนายอุจจาระยังไงครับก็ได้อยู่ะผมอมาอ๋อที่เขาบอกว่าคุณกับโจนาธานสองคนที่คิดว่าตัวเองไม่เคยไม่เคยเล่นไม้ไม่เคยซ้อมไม้มาก่อนแต่คิดว่าตัวเองเป็นเวทกับไป แต่โง่เล่นโง่ก็ยังเล่นอันนี้จริงไหมครับอันนี้จริงไหมเอ้าผมมีไม้ไว้ถือเล่นมั้งครับผมอยากเป็นไม้ผมก็คือคว่าไงมันเป็นสิทธิ์ของคุณในความหมายที่ลูจะบอกถูกไหมอันนี้คือมันเป็นสิทธิ์ของคุณขอ,องผมมาเสือกอะไรแค่นี้อ๋อโอเคอันนี้อันนี้เข้าใจได้ที่เข้าใจได้เพราะว่าถือว่าประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตหยิบยกขึ้นมาพูดกันหลายคนเหมือนกันใช่ครับนะฮะเพราะว่าผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ้ยก็จริงเว้มันเล่นจำพี้อะไรวะเล่นก็โง่คืออ๋ออย่างที่คุณคุณคุณอออ่คุทาายจลบบกก็ถืวสสมมผรั เพราะว่ามันเป็นของของคุณทําไมคุณจะเล่นไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าขนาดเขายังคอมเมนต์คุณได้เลยถูกไหมอันนี้ถูกต้องเถอะต้มเลยครับอันนี้โอ้โห้ยอดจริงนะทนายและอย่างที่บอกว่าคือวีรกรรมของคุณที่คุณเคยว่าความที่ว่าตอนนั้นคุณเติมเซ็ตหมื่นแต่วีเอสคุณตกแล้วคุณร้องไห้อันนี้จริงไหนะมฮะแทนคำว่าอาดีตาะอันนี้และที่คุณไปบอกแอดมินว่าถ้าเกิดไม่คืนให้ผมผมจะไม่เติมแล้วผมจะไม่เล่นแล้วนะอันนี้จริงไหมอันนี้ ที่ว่าไปร้องไห้จนเขาเอาคืนให้อ่นนี้จริงไหมอันนี้คุณทนายอุจาร์ไอข่าวจากไหนคะับไได้ยินมาในวงการเขาพูดกันครับวงการพูดกันปาอปากผมว่ามันก็มีบ้างครับแบบบางทีเราครับผมเราไม่ไหวจริงๆหาสุดจะทนนะครับเสียไปเยอะ่ายง่ายเสียไปเยอะใช่ครับก็ต้องมีบ้างครับผมโอ้โหนี้นั่งใจนี่นั่งใจอันนี้แต่มีอีกหนึ่งคนมีอีกหนึ่งคนที่ได้เรียกว่าหลายๆคนจะรู้จักเขาในวงการแบบชาวเน็ตชาวโซเชียลเนี่ยจะเรียกเขาว่าม้านะฮะเป็นป้ากับม้าของวงการนะครับ หรือถ้าเกิดเรียกได้ว่าว่าถ้าเกิดเขาเปรียบเสมือนกับใครสักอย่างเขาคงเหมือนไบวินนะครับในวงการนะฮะเขาคนนี้เนี่ยผมขอเบิกตัว่อเพราะเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาก็เรียกได้ว่าดวกระแสรุนแรงเหมือนกันค่อนข้างจมตีรุนแรงเหมือนกันว่าเขาโอซีเขาโอซีเขาโอซีเยอะเขาคุยโอซีดูโอ้ลูกโอซีแล้วเขาก็ไม่คุยเดี๋ยวนะผมขอขอถามจากปากเขาแล้วกันนะฮะไมาว่าจริงไหมไม่รู้อยู่หรือเปล่าตอนนี้น่าจะคุยกับป้าอยู่มั้งม้าน่าจะคุยกับป้าอยู่มั้งผมผมคิดว่าน่าจะใช่ เขาถูกคนเนี่ยเรียกว่าชาวเน็ตเนี่ยแทนเขาว่าโกหรือจะแทนว่าป้ามาก็ได้แต่ในในักนะที่เกิดเหตุนเนี่ยเขาถูกเรียกว่าโกร FC ครับ FC นี่ไงครับมีอย่งมีแฟนๆน,นะครับยังมีแฟนๆส่งเสียงจากทางบ้านมา,<อ>านะหมาแล้วอ้าวสวัสดีครับส <แ S 1> วัสดีครับโก๋สวัสดีโกครับสวัสดีคุณคุณเออคุณน้องพลนะอันนี้ได้เล่นน้องพลหรือว่าจะเลยกโทนี่ดีครับใช่ครับผมน้องพลครับผมอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าผมได้ข่าวว่าทางโซเชียลเนี่ยเขาบอกว่ามีเรื่องของคุณด้วยที่ว่าคุณเนี่ย ถูกหาว่าคุณโอซีดูรูปโอซีแล้วคุณก็ไม่เล่นกับผู้หญิงคนนั้นต่ออันนี้จริงไหมครับขอฟังจากปากดูรูปโอซีนี่มาถึงคุณมิรินหรือเปล่าใช่ไหมที่ชื่ออ่าใช่ครับเพื่อเขาเขาค่อนข้างคาดพิงถึงคุณเยอะมากอันนี้ผมเลยต้องขอฟังจากปากคุณก่อนว่าจริงไหมถ้าผมพูดตรงเลยครับไม่ได้เตะแจ้งเลยผมยังไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยครับอ่าแต่เหมือนกับว่าอไอชาวแก๊งดาบนี้มันตีความกันไปเองใส่ความกันไปมั่วใช่ใช่อ๋อแล้วจริงไหมที่ว่าคุณกับป้าม้า เป็นผัวเมียกันจินที่นอกจออันนี้ถามจริงไหมแบบว่าไม่ใช่เป็นแค่แค่คููจินอันนี้คือแก๊งดาบก็ถามมาถูกไหมใช่ครับอันนี้คือพวกแก๊งดาบนั้นมีแบบเขาเรียกเป็นประเด็นถกเถียงบนโซเชียลมีเดียแแก๊งดาบมันก็แบบนี้แหละครับมันก็ขี้เสือกโมตีที่นี่ต่อยครับครับผมแล้วซึ่งว่าจริงไหมฮะคือคุณกำลังตอบไม่ตงประเด็นนะอันนี้จริงไหมเหรอเรื่องปลาจริงไหมครับหรืว่ามันการดูแลเป็นพี่น้องกันดีอะแบบก็รักกันเป็นพี่น้องแต่แค่แทนพี่น้องกันว่าป้ามา ใช่ครับใช่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 ทำวันนี้โอ้นี่ถือว่าเป็นอะไรทนะี่ค่อนข้างแปลกใหม่นะปกติเขาแบบเป็นพี่น้องกันจะให้พี่เห้ยพี oh, ่น้องแต่ด <sh> ี <sh arp inhale> อ๋อเราเป็นป้าม้ากันมันจะได้เรียกขัสั้นๆไงครับมันดูเบื่ออ่าอันนี้อันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจเนี่ยประเด็นของคุณนประเด็นของคุณน่าสนใจครับอ่าดีครับดี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 เดี๋ยวรอกันเดี๋ยวรอคุณดีตอนนี้คุณคุณดีเดี๋ยยังไม่มาน่าติดอยู่บริเวณห้องส่งไม่ไรเดี๋ยวนี้เราจะเริ่มคิวเยอะใช่ใช่คิวเยอะเพราะว่าคุณดีเนี่ยเรียกได้ว่าเเเเปปป็็นนนนนนนอออีีีกกกรรรระะะด้แงหมมมืััคบทท่่าาาาวจยไไํ เอาไอดีเป็นก็เหมือนมาเป็นนายกอยู่แล้วอ่าอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นอีกอีกหนึ่งประเด็นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นอีกว่าเฮ้ยไอ้พวกแก๊งโอแม่งยอมแพ้ไม่เป็นหรอวะอะไรอย่างงี้นี่หลายประเด็นมากหลายประเด็นมากอันนี้นี่ครับนี่ถึงไหนแล้วครับผมยังเลยผมกมอะไรจะเริ่มผมกอลังจะเริ่มนะครับต่อแล้วแบงค์ต่อแล้วแบงค์ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับวันนี้ผมเอ่อแบงค์กุณเชียงแบงค์กุณเชียงอ๋อไม่มาคนแล้วครับอันนี้นี่คือคุณป้าของของอ่าอันนี้คือป้าที่เป็นป้าม้ากับอ่าน้องต้อองพลถูกมันนี้น้องเเกกกีีียยรร์์ถูมั้้ออนนนง เดี๋ยวให้เรียลองเฟ้อดีให้เรียลองเฟ์อเรียกลองเกียร์ดีครับวันนี้ได้ได้สองแบบเลยครับอ่าที่นี่ประเด็นของคุณนี่ก็ถือว่าร้อนแรงเหมือนกันตอนนี้ชาวโซเชียลเรี่ยเสียงแตกกันเลยว่าจริงไหมที่จะแรกคุณไม่คิดว่าเป็นด่าคุณจริงๆแต่เป็นการปอบตัวมาอันนี้จริงไหมจริงจริงไหมจริงไหมจริงครับแล้วที่เขาด่าคุณว่าคุณปัญญาอ่อนจริงไหมครับอันนี้ไม่จริงไม่จริงครับไม่จริงแล้วคุณรู้สึกยังไงครับหลังจากที่คุณได้เห็นข้อความเหล่านี้ทั้งหมดที่พวกแก๊งด่าพวกนี้กุเรื่องขึ้น ความอย่าปากคุณคิดว่าถ้าผมคิดว่าเขาคือถ้าเป็นความคิดส่วนบุคคลเนี่ยความคิดส่วนบุคลบคลเลยครับความคิดส่วนบุคคลคือถ้าหมายถึงถ้าเป็นความคิดของแต่ละบุคคลเนี่ยเราห้ามันไม่ได้อยู่แล้วครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีการที่จับกลุ่มหรือก่อม็อบขึ้นมาเนี่ยอ่าเรียกว่าก่อม็อบเรียกว่าก่อม็อบอ,อ่าครับผมแล้วมาพูดถึงไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าใครก็แล้วแต่หรือว่าผู้หญิงที่ ครับผมต่อไปในทางคุกค,คามทางเพศไม่ว่าจะเป็นบินประมาทครับก็รู้สึกว่าไม่ไม่ไม่สมควรที่จะทำครับสังคมสังคมยุคนี้ก็รเรียกเรียกว่า ไม่ไม่สนับสนุนที่จะไม่แฟร์ต่อหลายๆคนที่โดนเอาไปกล่าวถึงเพราะว่าการที่จะเอาคนคนหนึ่งมามาแขวนไว้แล้วก็เอาเอาหินลุมปลาเนี่ยคือการด่าเนี่ยมัน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 จะเกินไปผมได้ยินชาวเด็กเขาบอกกันว่าคุณถึงขนาดเรียกว่างูพิสเลยเหรอครับที่ผมได้ยินมาอันนี้จริงไหมฮะเคาเรียกว่างูพิชเรียกถึงกับคุณถึงขนาดพูดได้ว่าเธอมันคืออีนางงูพิสอันนี้จริงไหมครับก็งูงูพีชนะครับนิดนึงครับโอโอเคครับโอเคโอเค นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะอันนี้นี่ถือว่าอีกเป็นหนึ่งประเด็นเลยที่เรียกว่าเป็นประเด็นหลักๆเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าผมได้ข่าวว่าเมื่อวานเลยเขาบอกกันว่าคุณนี่ถึงกับงอมไปเลยจริงไหมฮะถือว่าอะไรแบบไม่มีแรงจะพูดกับใครเลยไม่ได้งอมครับแต่แค่แบบไปเคลียร์ยังไงครับยังไงอ๋อจริงๆแล้วคือคุณไปเคลียร์อยู่ใช่ครับไปเคลียร์ว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์ยังไงเพราะว่าด้วยความที่น้องเนี่ยเขาก็ยูกันเรามานานนะฮะกี่ปีครับกี่ปีอยู่กับบ้างกี่ปีก็รวม อออยู่กันมาร่วมสองปีใช่ฮะหมายเขาว่าคือเราก็ค่อนข้างผูกพันแล้วก็ไว้ใจน้องคนนี้ใช่ก็แล้วก็โดน่ามาสองปีก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าครับผมให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะ่าอย่างนี้ดีกว่าอปอย่างนี้อยินี้ถามถามได้ไหมครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องเขาฟังอยู่ทางห้องส่งตอนนี้อยากจะพูดอะไรกับน้องครับเผื่อว่าน้องเขาแบบมีโอกาสอยากจะแก้ตัวอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามีอะไรจะบอกน้องเขาไหมเผื่อดูผ่านทางห้องส่งอยู่เออก็ก็สิ่งที่ครับผม น้องทาก็ถ้ารู้ตัวหรือว่าก็ดีหรือไม่รู้ตัวก็ดีแต่คิดว่าถ้าคิดได้เนี่ยคงจะปรับปรุงหรือว่า,าแก้ไขตัวเองให้ให้ให้มันดีขึ้นนะครับเรื่องอเรื่องการที่จะไปกล่าวอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นครับผมพูดตรงๆว่าเป็นคนที่เรารู้จักกันอะเราไม่ใช่คนที่ไม่ไม่ได้คุณเนาะ เหมือนไม่ได้ไม่รู้จักกันเหตุการณ์คุ้นครับเหตุการณ์คุ้นมากเหตุการณ์คุ้นมากแต่แล้วยังไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่ขนาดนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่ขนาดนี้นะฮะก็เรียกว่าเออเผิดหวังผิดหวังแล้วกันที่ไหาผิดหวังแล้วกันสั้นๆทำให้ความเชื่อใจเนี่ยมันมันหายไปแล้วก็ไม่ไม่ไม่นึกนะขนาดตอนแรกเมื่อวานนั่งดูโหนโหนกระแบงหรือเปล่า อ่าใช่ครับเออพี่ครับโหนลาวกับแบงค์ครับผมโหนลาวกับแบงค์รใช่ครับผมโหนลาวกับแบงค์คือเมื่อวานเนี่ยนั่งดูโหนลาวกับแบงค์ในใจผมเนี่ยถ้าคนได้ทางบ้านได้เห็นหรือได้รับทราบนะก็ครับผมยังไงฮะก็คงเห็นนะว่าผมก็ยังยืนยันว่าเฮ้ยไอ้ไม่ใช่น้องเราแน่นอนอ่าคือเราไว้ใจน้องเราไว้ใจเลยไว้ใจน้องเราครับโอก็เปิดขึ้นมาตัวจริงก็มีช็อคบ้างครับเสียใจไหมเสียใจไหมเอาถ้าแบบว่าถติว่ามีโอกาสน้องขอโอกาสให้อภัยกี่เปอร์เซ็นต์ผมถามได้ไหม น้องก็ขอโอกาสอยู่ครับถามว่าสิ่งสิ่งที่มันออกไปหรือว่าสิ่งที่มันมเห็นเนี่ยถามว่ามันมันมันรุนแรงมากไหมมันก็ไม่ได้เชิงรุนแรงขน,ขนาดขนาดขนาดคนอื่นๆท,ท,ที่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 ได้เห็นเขาก็มีคแค่แบบว่าประมาณว่าแบบเฮ้ยผมเนี่ยไม่เข้าเมืองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เบิกรถอะไรประมาณนี้แค่นี้อ๋อเป็นเรื่องของว่าคือแบบเขาพยายามแบบเหมือนเหมือนมีแซะมีอะไรเราแต่ซึ่งจริงๆแล้วคือเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราทําอะไรอยู่ถูกต้องไหมอันนี้ใช่ใช่แต่ก็ด้วยความที่ว่า อ่ะสิ่งที่น้องพูดเนี่ยถ้ามองมัน,ม,นมันก็เป็นส่วนของไอซีเรียกว่า,อาไอซีนาครับผมเพราะว่าน้องพิมพมาแค่นั้นแต่ว่าที่ไม่สมควรคือครับผมยังไงฮะเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาไม่สมควรที่จะไปอยู่ในในในจุด,จ,ดจุดนั้นแล้วเขาควรที่จะบอกผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้า<อ>มีอะไรคือเขาได้ไปไปร่วมแบบว่าไอเรียกว่าร่วมวงกันเลยใช่ถึงเขาจะก็มีน้องให้คําแก้ตัวมานะว่าแบบว่าผมน้องเขาไม่ได้แบบ เฮ้ยไม่ได้ไปวุ่นวายไม่ได้ไปสนใจอะไรตรงนั้นเยอะเลยก็มีแค่ตรงนั้นแหละที่น้องขเขา<ม>พิมไปผมก็บอกว่ามันมันเรื่องตรงนี้มันแบบมันจะรู้ได้ไงเพราะว่าน้องคนเนี้ยคือผมมีดาบหลายคนเนาะก็จะ,ะมีดาบาผู้หญิงคน<ม>คือน้องผู้ชายคนเนี้ยเขาก็ทักไปบอกน้องผู้หญิงคนว่าเฮ้ยเรื่องอะไรแบบทําเป็นยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือแก้ตีแบลจากบ้านเภาษาภาษาบ้านเรียกตีเบลก็คือน้องเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยที่ ที่ดิั้นมันก็เป็นดิสเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยท้องเขาน่าจะรู้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำก็เลยแบบไม่ขึ้นราไม่ขึ้นเนความหมายเรียกว่าทําให้แบบว่าเออมันพูดยิ่งแก้ตัวมากกว่าครับผมก็ระหว่างนี้ก็จะเป็นยังไงต่อกันน้องคนนี้ก็คงต้องให้เวลามันมันช่วยช่วยตัดสินไปดีกว่าอ่าโอเคครับโอเคโอเคได้ก็เดี๋ยวขอบคุณเฟิร์สเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะมีอีกประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนะครับอันนี้คือเรียกว่า ชาวเน็ตถึงกับเสียงแตกเลยนะครับกับเ,<พ>เรื่องของคุณเมียว 2K คุณเมียวอีกแล้วหรอ,อครับผมยังไงเดี๋ยววันนี้คุณเมียวเดี๋ยวเราคุยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์นิดนึงเพราะเขาบอกกันว่าคือเรื่องของคุณเมียวเนี่ยคือคุณเมียวเนี่ย<อ>ไปได้กับลูกชิปคนที่ไป 2K วงเล็บว่า OC ด้วยครับหลังจากนั้นเขาบอกว่าลารุ่ของชิปเนี่ยครับดันลงสตอรี่โทรคุยกับชายอีกคนที่ไปคุย OC แล้วเขาก็เลยคิดว่าคุณเมียวเนี่ยโดนหลอกแล้วเขาบอกว่าที่ไอเมียวมันโดนหนักๆเลยเนี่ยครับเพราะว่า ตอนแรกอ่ะคุณเมียไปบอกว่าชอบช่างอิงแต่พอเขามีแฟนคุณเมียก็เลยบอกว่าชอบเหมียวพอหลังจากเหมียวมีคนคุยเดี๋ยวแต่คู่เดี๋ยวคุณดีเดี๋ยวคุณดีเราถ้าคุยเดี๋ยวคุณดีนั่งรอที่ห้องก่อนโอ้ยครับคุณเมียวคุณเมียทุกเคครับหลังจากนั้นยังไงครับยังไงฮะต้องเปิดหลักฐานหรือว่าอะไรด้ื่องครับเดี๋ยวผมมีให้หมดครับผมมีให้หมดผมมีให้หมดเดี๋ยวผมมีให้ครับผมก็มีแนบมาอยู่ได้เดี๋ยวแนบได้ได้เลยแนบไปเลยอ่าเดี๋ยวแตคู่เดี๋ยวรอคุณเมียแต่แบบเนี้ยอ่า คุณเมียวก็กลับไปบอกว่าผมชอบไอเหนียวพอไอเหนียวไม่คุยด้วยคุณก็เลยวนกลับไปหาได้แก่ลูกไอชิปอันนี้จริงไหมครับไม่จริงครับพี่ยังไงครับทําไมครับมันเกิดอะไรขึ้นอกว่าลงแรนจีได้ไอเียอะไรคขาเรื่องเมื่อกี้ยือะไรครับคุณเมียวเสียงแม่พี่เสียงแม่ไม่ใช่นะไม่ใช่เสียงแม่ คือเมื่อกี้แม่คุณเียเอาแล้วฮะแม่คุณไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะคุณแล้วตอนนี้ชาวเน็ตเสียงแตกแล้วแล้วคุณแม่คุณพูดเกี่ยวกับเรื่องไอซีไหมครับว่าไงครับวันนี้ผิดแล้วแม่ใช่พี่เมื่อกี้ได้ยินชัดนะฮะคุณเมียวยังไงครับเอาผมขอขอเอาเมื่อกี้ก่อนดีกว่าไม่ผมต้องบอกว่าเสียงเมื่อกี้เสียงใครไม่เสียงเมื่อกี้เสียงใครไม่ต้องเอาบอกว่าเสียงเมื่อกี้เสียงใครน้องพี่เสียงน้องเมื่อกี้คุณบอกว่าแม่ไม่ผมพูดเล่นพี่โอ้โหไอ้สัสอ้าเมียวเว้ยน้องแต่แต่แฟนผมนี่แหละพี่ S <S อหมายความว่าคุณมีแฟนแล้วแต่คุณยังมีแฟนในเกมเพิ่มไม่ใช่พี่ <S <S ยังไงครับ <S 2> <S 2> <S <S คือมันจบไปแล้วพี่ไอเล่นในเกมที่มันเล่ามาทั้งหมดอะมันจบไปทุกเรื่องแล้วพี่ <S <S อ้าวแล้วผมถามหน่อยว่าระหว่า,วางลูกชิปเหมียว นะแล้วก็เหนียวแล้วก็ช่างอิงคุณชอบใครที่สุดในสี่คนนี้มึงเอาขนาดนั้นเลยวะไม่ไม่ใช่พี่มันคือมันเป็นทีละคนไม่ได้แบบทีละยนี่อันนี้คุณดีครคุณดีเดี๋ยวคุณดีนี่คุณดีฟังก่อนนะว่าเขาชอบเนี่ยเขาชอบเนี่ยคือมันเขียนมายังไงครับคือมันเขียนมาว่าคือแบบว่าผมชอบเหนียวใช่ไหมแต่ว่าคือผมมาเป็นคนบอกบอกแบบว่าบอกเลิกคุยกับเหนียวคือผมไม่ได้ไม่ได้ชอบแล้วพี่เหนียวนี่เหนียวไหนเนี่ย เหมียวเดี๋ยวชื่อในเกมเลยชื่อเหมียวเลยครับชื่อเหมียวเลยใช่ใช่สิมีคนมีคือคนแรกคือผู้ที่โดนกล่าวถึงคือลูกชิปหลังจากนั้นมีคนชื่อเหมียวโทรมึงโทรเฟสมากกว่าไอแบงค์อ่าใช่หลังจากนั้นมีคนชื่อเหนียวแล้วสุดท้าย มันก็วนกลับไปเออแล้วก็มีคนช่อช่างอิงด้วยสี่คนนี้ไม่แต่ช่างอิงแค่ชอบพี่แต่ยังไม่ได้แต่พอสุดท้ายแล้วไม่ต้องการใครทางนั้นไม่ต้องการเหนียวแล้วเพราะว่าเมียวเหนียวเองแล้วโอ้แต่เมยเดี๋ยวไปคุยกับไอ้เขียวนี่แแล้วเหตุการณ์เกิดจากการกระตุกเบ็ดว่านอะไรเองถูกไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่ถูกไหมะคือคุณต้องการจะแกะพลาสติกที่ครอบไส้กรอกอยู่ถูกไหมฮะันก็จะถูกต้องไปเลยอันนั้นอันนั้นแซมมันพาผมไปแกะมาแล้วพี่ โอเคโอเคโอเไม่เป็นไรไมเป็นโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าสู่ไฮไลท์เลยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ไม่เด็กก็เดกงไงครับคนที่จะเปิด pdf ไฟล์เดียวกับผมคือหรือว่าตอนนี้คือคุณเป็นท็อปิกที่ประทับที่เท่าไหร่ครับคุณเอ็ดวินอ่าคุณจะให้ผมไปหน้าไหนดีเรียกได้ผมคุณแบงค์แบงค์กุญเชียงวันนี้ผมเป็นแบงค์กุญเชียงคะโหนาวกับแบงค์ครับวันนี้หนลาวกับแบงค์นี่คือตอนนี้ครับผมไปถึงถึงถึงหน้าไหนครับไอ้คุณจะให้ผมเปิดหน้า เป็นเรื่องราวของคุณคนเดียวสี่สิบหน้าโอเคโอเคครับครับผมอยู่แล้วผมชอบเลยอ่าชนะนี่วันนี้ต้องบอกแล้ว่าผมเนี่ยได้รับเกียรติมานั่นคือคุณดีที่เขาที่เขาแทนชื่อกันว่าคุณดีหรือที่เขาครับผมครับผมอ่าแล้วลุดล็ปุ๊บเขาก็แทนกันว่าแก๊งโอประมาณนี้ครับผมนะครับเป็นารขอฟังจากปากคุณดีหน่อยที่เขาบอกว่า คุณเนี่ยอย่างงู้ย่างนี้ทําอะไรก็ไม่ถูกใจเขาคุณคิดว่าเขาอคติหรือไหมผมว่าคุณเจาะประเด็นเลยดีกว่าครับผมว่าพูดมันไม่ครอบคลุมครับเขาบอกว่าพวกคุณเสกนะครับเสร็จปุ๊บพวกคุณเปลี่ยนกฎทุกอย่างเขาบอกว่าแก๊งคุณแพ้ไม่เป็นครับนี่หลายประเด็นมากๆที่เขาหยิบยกที่คุณดีขึ้นมาแม้กระทั่งปลอมตัวเป็นคุณดีเพื่อพิมแบบว่าปั่นประสาทกันในกลุ่มของเขาจริงไหมครับอันนี้รู้สึกดอย่างไงรู้สึกยังไงเ้วยครว่ารู้สึกยังไงดีกว่าไม่ใช่จริงไหมครับรู้สึกยังไากกี่่บอนวผมยรู้สึ เฉยๆครับกับเหตุการณ์แบบที่เกิดขึ้นเพราะด้วยความที่ว่าตือเราเราเป็นแบบเหมือนแบบคนทํางานออกสาธารณะใช่ไหมครับครับผมแล้วแล้วก็มีคนที่แบบจ้องโจมตีเราอยู่แล้วก็คือคนที่เขาไม่ชอบเรานน่นแหละอ่าตึ้งเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยผมก็จะอา่านข้อความของคนที่ที่เขาปลอมตัวผลให้ให้ใหผมไม่ฟังนะครับไม่ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะไม่ได้อไม่ได้ไม่ขออนุญาตเอ่ยช,ชื่อถึง,ถ,งถึงน้องคนนั้นนะครับผมอ่าเอาเปครับอ่าแต่ว่ารู้อยู่แล้วอ่ารู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ปิดผมอ่านใด้ฟังอ่าได้ครับอ่านไปเลยครับอ่านไปเลยฮะนี่เป็นรายการสดฮะานได้เลยฮะเฟสเฟสเฟน้องชื่อเลยนะเฟสน้องน้องคนไหนฮะเดี๋ยวก่อนน้องคนที่ปอมเป็นผมอะครับน้องชื่อคนที่ปอมเป็นคุณหรอเออถ้าผมจำตัวพีตัวพีตัวพีพี่ยอดตัวพีสักก่อยหน่อยครับสักกอหน่อยสักกอหน่อยผมอย้อนก่อนอะผมย้อนไกลมากด้วยปัญหาเออเอางี้เดี๋ยวเผมเอาให้ได้น่น่หน่นึ่งนึ่งนึงอ๋อผมเจอแล้วันอยู่ในสเปนครับไม่เี่ยนชื่อ ผมผมผมจะไม่เอ่ยชื่อถึงน้องพีระดนนะโอเคไหมผมจะไม่เอ่ยอ่าโอเคทั้งนี้โอเคเพราะเป็นรายการสดอย่างที่ว่าทางบ้านดูกันเยอะมากๆตอนนี้ครับผมใช่ครับอ่าเริ่มครับข้อความแรกเวลาเจ็ดโมงสิบเอ็ดนาทีน่าจะเป็นเวลาที่กอดออกจากบ้านไปโรงเรียนอ่าขึ้นมาประโยคแรกเลยครับเป็นเฟซ้นเลยที่มีการพิมพ์ในกลุ่มเอ็ดวินไปว่าแบบเออเป็นกาลังใจ้ให้ซีเมอร์คนนู้นคนนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยอ่าพี่ก๊อฟครับผมขอโทษกับสิ่งที่ผมทําไปนะครับ รับผมผมไม่รู้ตัวเลยว่าผมไม่ได้ทําสิ่งนั้นอันนี้ส่วนตัวของคุณใช่ไหมครับใช่ครับส่วนตัวครับอ๋อนี้เขาพี่พาคุณโดยตรงตลยครับต่อเลยครับต่อเลยต่อเลยว่าผมได้ทําสิ่งนั้นลงไปไอ้ปากตาอเหลยไอ้นายี้อะเดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นครับใจก่อนใจก่อนครับคุณดีคุณดีใจก่อนครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ตั้งนานแล้วในดิสนั้นเคยเข้าไปครับผมได้ปอกเป็นชื่อพี่แต่ว่าผมไม่ได้แซะใครครับอันนี้ไม่จริงอันนี้น้ําตาผมไหลเลยอันนี้รับผมต่อเลยครับ โอเคผมผมกว่าค่อนข้างสะด,ดุดกับประโยคนี้เหมือนกันครับเพราะว่าผมก็ดูคุณผมว่าผ,ผมก็ดูอยู่ครับผมประโยคนี้คือผมดอกจันเลยครับผมได้ปลอมช <อะ S 2> ื่อพี่แต่ว่าผมไม่ได้แซะใครครับเห็นว่าในดิสเข,ขาปลอมกันแต่มไม่ได้เอาชื่อพี่ไปทําอะไรเสียหายครับอ <c oughs> ดอกจันไปสองท็อปิกนะครับอันนี้ครับผมอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ขอโทษกับการกระทําที่เกิดขึ้นนะครับพี่กอล์ฟถึงตอนนี้จะสายไปแล้ว ผมขอยอมรับตรงนี้เลยว่าผมไม่เคยไปโถมไปแซะใครผมไม่เคยเอาชื่อพี่ไปเสียหายครับและผมก็ไม่รู้ว่ามึงกล้าพิมพ์อย่างนี้หากูได้ยังไงวะไอ้เหียโอเคครับแต่แตก่อนแตก่อนที่เป็นรายการสดคือคนดูทั่วประเทศไทยแล้วนี่ใจเย็นก่ะนะอ๋อโอเคโทษทีไม่คือผมก็มันก็มีอารมณ์ไงคือคือผมก็เห็นหลักฐานเห็นมาคุณคุณขยายความมาแบบคแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณกล้าพิมอย่างนี้ผมได้ยังไง โอ้ทำไมถึงรู้สึกถึงกล้าพิมพ์กับคุณโดยตรงแบบนี้ที่คุณรู้อยู่แล้วถูกครับไปต่อครับอ่าไปต่ออันนี้คือใครพิมมาฮะอันนี้ใครพิมมาขอขอเอาไปชื่อย่อชื่อย่อชื่อย่อนะชื่อย่อนนะอ่าชื่อย่อพิระดลอ่าชื่อย่อชื่อย่อพิระดลอ่าโอเคโอเคโอเคดีอย่าอย่าพูดชื่อเต็มเพราะว่าเดี๋ยวผมคุยแค่ในดิตามน้ำพวกเขาครับถ้าเป็นไปได้อย่าฟ้องผมเลยผมยอมไหวสวยครับพี่ โอ้โหยอยรู้สึกผิดกับการกระทำที่เกิดขึ้นมากๆที่ว่าเป็นชาวบ้าครับอันนี้ขอโทษนะครับพี่กอล์ฟขอโทษในทุกๆคนเลยครับพี่ถึงจะไม่มีหลักฐานย้อนกลับไปที่ผมดอจแชทเมื่อกี้ครับถ้าเขาไม่ได้ไม่ได้ด่าผมไม่ได้แซคคนนี้คนนี้เขาจะขอโทษทำไมครับผมพูดถูกไหมถูกครับอันนี้ถือว่าเป็นท็อปิกที่ห่วงใจเออขาค่อนข้างแบบสวนทางนิดนึง อ่าทีนี้ไปต่อถึงผมจะไม่มีหลักฐานแต่ผมสามารถยืนยันปากเปล่าดอกจันทร์ครับผมปากเปล่านะคะาปากเปล่า,าครับว่าหลายๆคนเขาแซะว่ายังไงบ้างผมแซะแค่พี่ในพื้นที่จริงๆครับแซะเออแซะแ,แค่พี่จริงๆครับ<อ>แต่เมื่อกี้ข่าวบอบอกว่าผมไม่เคยแซะพี่ไม่เคยแซะใครอ่าย้อนแย้งแล้วอันนี้ย้อนแย้งแล้วย้อนแย้งแล้วครับผมหลักฐานี่ต้องออกสาธาาณะแต่แต่อย่าดีกว่าอย่าดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมจะส่งหลักฐายพี่พิธีกรดูเพื่อขยายความคุณมากครับเยี่ยมมากเลยครับโอเคทีนี้ไปต่อครับ อ,อ่ะผมแบบว่าม,มีมีทุกอย่างให้พี่กอลเวยอะแต่ผมก็ผิดจริงๆอย่างที่พี่กอลว่ามันอาจจะสายเกินไปแต่ผมขอโทษพี่จากใจจริงครับจะให้ผมทําอะไรก็ได้แต่อย่าฟ้องผมเลยนะครับพี่บ้านผมฐานะไม่ดีครับครับผมขอโทษจากใจจริงครับที่ทําการกระทําแย่ๆแบบนั้นออกไป พร,พราะผมโดนเขาปั่นหัวและบังคับให้เข้าขอบคุณครับ oh ยกก้อนกลไปเ oh. มื่อคืนครับแล้วเราก,ก็ไปดอกจันแรกไปขยับความนิดนึงครับผมผมไม่รู้ตัวเลยครับว่าผมได้ทำสิน,นั้นลงไปเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ตั้งนานแล้วในดิสนั้น oh. เสร็จปุ๊บแต่ว่าผมไม่ได้แซะใครครับ ครับผมเห็นว่าในที่เขาปลอมกันแต่ผมไม่ได้เอาชื่อพี่ไปทาอะไรเสียหายเลยครับงงไปหมดเลยนะครับเนี่ยงงเพราะว่างงไหมไม่นี่ต้องเบรกสัก่อนผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงช่วงต้นปีเนี่ยมันเป็นช่วงราหูอมผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าโดนราหูเข้าใช่จริงๆแล้วเขาไม่ได้แบบรู้เนื้อรู้ตัวเขาแบบพิมพ์ไปแบบสติล่องลอยแล้วแต่พิมพ์ไปคือเขาไม่รู้ใช่เขาไม่รู้ตัวจริงแล้วตื่นมาเขาเป็นอีกคนหนึ่ง เมื่อกี้ยังยังมไม่จบนะดี่อนตอ่ตอตอ่ตอต่อกันเสริมต่อเลยต่อเลยเลย,ยังไงฮะยังไงขอขอบคุณครับเสร,ร็จปุ๊บอ่าประเด็นที่สองครับเวลาอ่าตอนเจ็ดโมงสิบเก้านาทีครับเหมือนพลาดไปประมาณห้านาทีแห่จะได้พิมพ์เสร,ร็จคิดได้พิมพ์มาอีกผมอาจจะมาขอโทษสายเกินไปแต่ผมขอโทษจากใจจริงครับจะให้ผมทําอะไรก็ได้ขอโทษจริงๆครับพี่กอล์ฟตอนนี้ผมกลัวมากๆผมโดนขู่ว่าจะมาหาที่โรงเรียนด้วยครับผมขอโทษจากใจจริงครับพี่อันนี้คือจากพีระดลน นะครับครับอ่าอันนีาอันนี่ยอจากชิลอย่อพีระดอนซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอย่างที่ผมบอกว่าผมคิดว่าช่วงต้นต้นปีเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะเหมือนกับว่าเขาอาจจะโดนอะไรสักอย่างหรือเรียกว่าลาหูอะไรก็เปได้ใช่เขาจะโดนของโดยที่เขาเนี่ยทิมไปไม่รู้ตัวคือมารู้ตัวทีตอนช่วงมกลางปีหรือเรียกได้ว่ารู้ตัวทีคือตอนที่เรื่องมันออกออกไปสู่สาธารณะแล้วเขาเลยแบบเหมือนได้สติมันอยู่ดีแสงกระสานลงมาแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยกขาเป็นใครวะเนี่ยกขาทำลงไปมัเนี่ย ผมคิดว่าอาจจะเป็นแบบนั้นอาจเป็นแบบนั้นนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉะนั้นคุณถามนี้ก่อนว่าคุณกอล์ฟครับถอย่งไ้มคุณดีคุณดีคุณดีเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องเขาเนี่ยแบบว่าอย่างนี้เนี่ยคุณดีจะจัดการยังไงผมใช้่างนี้แหลคุณดีจะจัดการยังไงคือเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ขยายความถึงหลักฐานครับผมบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งมันก็จะย้อนแย้งกับการสารภาพผิดของคนนี้นะครับซึ่งบุคคลนี้เนี่ยครับผมผมขอ เป็นตัวย่อตัวเจนะครับตัวเจตัวเจแต่ตัวเจนี้อาจจะแบบน่าจะดาวนยากนิดนึงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมใช้ตัวย่อเป็นอ่าเจอ่า JY แล้วกันใช้ว่าเป JY อ่า JYJY น้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าพาพิงชื่ออย่าพาพิงชื่อคือน้อง JY เนี่ยได้ออกมาแบบเหมือนรู้สึกผิดแล้วก็ทําการสารภาพผมนะครับซึ่ง น้องอน้องเจวายก็เหมือนแบบว่าพยายามสื่อให้ฟังให้ผมฟังว่าคนที่นามยอ่อว่าพีระโดนหรือว่านู่นนี่นั่นเนี่ยก,ก็ได้มีการแบบปลอมทั้งแอคเค้าปลอมทั้งชื่อนู่นนี่นั่นไปโจมตีครีเ oh. อเตอร์ Creator ต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดๆก็ตามน,นู่น oh. นี่นั oh. ่นแต่คือในขณะที่ ตัวยอดพิรดาโดนเนี่ยเขารู้สึกผิดเขาสารภาพผมว่าเขาไม่ขึ้นนะครับแต่หลักฐานที่ผมได้มาจากจากผู้คนนี้ที่ที่เราต้องปกป้องเขานิดนึงว่ามันมันก็ค่อนข้างแบบเกี่ยวโยงหมดเลยนะครับแบบมาเป็นไฟล์คลิปเสียงเลยผมก็เลยงงว่าในขณะที่เขาแบบเอ้ยขอโทษเรารู้สึกผิดกับเราแต่ทําไมเขาถึงยังยังสารภาพไม่หมดประมาณนั้นผมว่าน่าจะอันตรายอยู่นะสาหรับพวกนี้นี่ต้องต้องคุยกันดีๆนะครับว่าว่าถ้าสมมติคุณคุณมาสารภาพกันแล้วเนี่ยแล้วเหมือนกับคุณบอกรู้สึกผิดไม่หมดหรือว่าสารภาพไม่หมด มันก็ยังยังไงอยู่นะเพราะหลักฐานมันก็มีมันได้เรื่อยนะแบบนี้อ๋อพอซึ่งโยกันไปโยกันมาแล้วนะอนนี้โยกันไปโยกันมาแล้วเชิญคุณพิธีกรครับผมครับผมโอ้โหซึ่งผมว่าณตอนนี้เนี่ยคุณพิระดลเนี่ยใช้ตัวย่อนะครับชื่อย่อนะฮะชื่อย่อพิระดลนะผมไม่อยากใช้ชื่อเต็มเขาเพราะว่ามันมันมันไม่สมควรเราออกรายการสดนะผมอยากขอใช้ย่อคุณพีระดลนะครับซึ่งคือคุณพีระดลเนี่ยผมว่าตอนนี้น่าจะกำลังนั่งดูอยู่นะครับหรือว่าอาจจะมีการเดี๋ยวว่าไปโรงเรียนและโดนเพื่ออบ้้างแลว นะครับผมว่ามันน่าจะโดนล้อนะผมว่าผมคิดว่าน่าจะใช่ครับน่าจะร้ายแรงแล้วจับบ้างน่าจะมีคนจับปานตาใช่ับทำให้เขาทำให้เขามีชื่อเสียงครับพี่พลพลพลอ่นกลุ่มอันกลุ่มอันกลุ่มแล้วเหรอพี่ไม่เรียกเขาเล่นวันโลดีกว่าซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่คุณเพียรดลทักหาคุณดีเนี่ยคุณเพียรดลต้องการอะไรนะครับเพราะว่าย่างไงครับถามให้กับพิธีกรก่อนครับโอ้เยี่ยมครับเยี่ยมครับเพราะว่าไงว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้แล้วครับว่าสิ่งที่ คุณดีเอ่อคุณเพียรโดนพยายามทักหาคุณดีเนี่ยคุณต้องการอะไรกันแน่คือคุณต้องการแค่ให้ไม่โดนฟ้องจะต้องครับหรือจริงๆแล้วคุณอยากจะบอกความจริงขออนุครับพี่นิกกอนยังไงครับมสดครับมีมาเพิ่มครับอหมันต่อแหลครับคุณดีเนี่ยมันโดนนำไม่มีบังคับร้อยเปอร์เซ็นโอ้โหเอาแล้วครับเดี๋ยวลองหลักฐานเพิ่มครับโอ้โหมันครับเอาแล้วครับอย่างนี้ไปไปไปก่อนแรกเลยครับนี่ผมส่งให้คุณพี่กอนแล้วนะครับลองลองเช็คดูครับได้ครับได้ขอดูนะว่าว่ามันถูกต้องไหมฮะเดี๋ยวมขอดูนะ โอ้โหถูกต้องเลยครับชื่อนี้เลยชัดเจนเลยครับผมจําได้เลยเมื่อคืนเหตุการณ์เมื่อคืนคือเขาาพิมพ์ว่าเป็นกําลังใจให้กับซีมเมอร์ทุกคนที่โดนผู้นั้นด่าด้วยนะครับครับผมนะฮะเพื่อพิมเมอระมาสี่ชั่วโมงของเมื่อคืนนะครับผมอ่านไปผมก็รู้สึกว่าโอ้เป็นคนที่ใจบุญแท้ใจกว้างเป็นคนใจบุญแท้ครับผมเป็นคนใจบุญจริงๆอ่ะนะฮะอ่ะทีนี้ผมจะตอบประเด็นเรื่องที่ที่ก่อนถามเมื่อกี้เกี่ยวกับว่ารู้สึกยังไงแล้วก็อะไรอย่างนี้ครับผมผมจะบอกว่า คือก็เฉยๆผมจะเขาว่าเฉยๆแล้วกันครับเพราะว่า oh. สุดท้ายแล้วคือเราเราก็มีภูมิต้านทานหรือภูมิกันในในเรื่องนี้ค่อนข้างระ้ว <c oughs> หนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องผ่านเรื่องนี้ <c oughs> ไปให้ได้แบบชิวๆเพราะว่ามันมีคนที่โดนหนักกว่าเราแล้วเขาไม่ได้แบบมีสภาพจิตใจที่หนาเท่าเราเราก็ต้องเป็นเหมือนผู้นําแล้วก็เป็นที่พักที่พึ่งให้กับน้องๆเราก็เลยต้องแบบว่ามันไม่มีอะไรก็คือไม่เปอะไรจริง ก็แค่ครับผมเหมือนเวลาเราแนะนําน้องๆมันจะได้แบบพูดได้เต็มปากเต็มคำในขณะที่เราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเพราะฉะนั้นผมผมขอไม่ไม่ชี้แจงอะไรเพิ่มเติมแล้วกันครับเพราะว่าเราบริสุทธิ์อยู่แล้ว๋อผมว่าตอนนี้เนี่ยคุณเนี่ยคุณพีระพีพีรพีระพีรพลหรือพีรดนเนี่ยตอนนี้เนี่ยน่าจะลุกลักแหละผมว่าใชับันลุกลักแหละเพราะว่าปัญหาคือตอนนี้เนี่ยเรื่องมันเริ่มบานปลายนะครับแล้วซึ่งผมดูแล้วตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะเครียดมากครับตอนนี้เรียกได้ว่า ผมว่าโอกาสโดนฟ้องน่าจะมีนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยคุณพิระพิระดนเนี่ยน่าต้องํำนึกผิดกับสิ่งที่เองทํานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุณเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทําอย่างอย่างถ้าเป็นคุณดีเนี่ยคุณดีเนี่ยเขาโอเคเขาอาจจะมีจิตใจที่เข้มแข็งรับเรื่องคดีได้แต่หลายๆคนที่เขาเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับบางคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยบางคนแบบไม่มีอารมณ์อยากทํางานด้านนี้เลยอยากเลิกเลยจิตใจหอยเหี่ยวใช่ซึ่งผมเลยบอกว่า ตอนนี้เนี่ยผมยังคิดไม่ออกเลยว่าคุณจะต้องชดเชยยังไงให้กับสิ่งที่คนเหล่านั้นเนี่ยเขาสูญเสียไปครับผมครับไม่ว่าจะเป็นติ๊กต็อกปลอมที่คุณพิมพ์นะครับรวมถึงด่าผมว่าผมเป็นโรคจนผมเป็นโรคซึมเล่าเด่ยคุณโดนด้วยหรอครับโดนครับโดนครับอ๋อซึมเล่าเหรอผมเป็นโรคซึมเล่าใช่ครับเขาด่าผมว่าจะปลอมเฟซมาพิมพ์ว่าช่วงเวลาผมหยุดหรืออะไรก็ตามเสียห้องเสียหายหรอใช่ครับมาพิมพ์ว่าผมหาสตอรี่เข้าแก๊งแล้ว แม่งก็ไปแดกเบียร์เดี๋ยวซื้อ <พา S 1> ผมพาน้องเสียคนด้วยใช่แล้วแบผมเนี่ยชวนน้องไปไปไปดื่มกัน <c oughs> แล้วก็เนี่ยพาเสียการเสียงานซึ่งช่วงนั้นผมก็กลายเป็นกลายเป็นคนเป็นโรคซึมเหล้าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุณพิธีกรครับเมื่อกี้มันเป็นประเด็นที่ท,ที่ตัวย่อคนดีไมหมครับอ่าใช่แต่พี่ผม,ผมอันนี้เขาผมโดนด, <ผม S 2> ด้วยพิธีกรเจ็บใจประมาณนี้เจ็บใจนะใช่ครับเปิดงานกันพิธีกรครับพิธีกรอันนี้คือพิธีกรแต่งตัวมาดีขนาดนี้แบบลุกยืนนิดนึงได้ไหมครับ ได้ครับผมเป็นเป็นรายการสดมันเป็นรายการทีวีทางการผมแต่งตัวมีอคไรแบบนั้นเยครับไหนไหนลุกมุ่ันให้ดูหน่อยครับผมใช่ผมแต่งตัวโอเคครับโอเคครับแม่เหมือนเดิมเลยครับเออแต่งตัวดีนะใช่ครับเป็นนะใช่มาเป็นมาเป็นรายการที่มาเป็นรายการที่แบบว่าเป็นรายการสดทางบ้านดูผ่านทอทอทัดชช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 ชอนชชมชอชช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 อชชชชชชาชลชวชช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 ช่ชช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 นีชช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 ชดชช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  เรียกได้ว่าอสภาพจิตใจของน้องๆที่โดนกล่าวถึงตรงนี้ยังไงเออผมแชร์ให้ฟังได,ได้ไหมแชร์ให้ฟังเท้าที่ได้นะอ่ะได้ครับคือผมมองว่าการที่การที่เอ่เราเหมือนเอา,อางี้ผมผมจะเล่าประเด็นตั้งแต่ที่ที่เรืเกิดเรื่องนี้เลยดีกว่าครับผมนะครับเพราะว่าอสืบเนื่องมาจากนีลูกสาวผมนะ แต่คือลูกสาวในที่ผมเอดูแล้วก็นี่นั่นชื่อฮารุนะครับครับผมมีการแบบว่าร้อง่มร้องไห้แล้วก็โทษตัวเองนู่นนี่นั่นจากการเจอช่องแชทนู่นนี่นั่นแบบสะสมกันมานะครับเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นคือต้องต้องขยายความก่อนว่าคือกลุ่มนี้ด้วยครับถูกต้องครับผมก็หนักขึ้นหนักขึ้นแล้วทีนี้ก็เลยไปปรึกษากันแล้วก็มาถึงเรื่องแก๊งยันไปปรึกษาครอบครัวทั้งที่บ้านนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเราก็คุณผมก็ได้เชิญคุณพิธีกรกับประดับเ่ินมาแล้วทราบอยู่ทราบเรื่องอยู่คร พอเรารู้สึกว่ามันหนักดุนแรงมากวันรุ่งขึ้นครับผมใช้คำว่าวันรุ่งขึ้นเลยนะครับผมมีผู้ผู้ผหวังดีไม่ประสองค์ออกนามทัก f a c e b o o k ไปเลยครับเป็น Facebook แบบ facebook แอ c เ u n าปลอมนะแต,แต่แต่คือเป็นผู้หวังดีจริงๆครับเพราะว่าเรื่องที่จะแบบบอกพี่ก๊อฟครับผมมีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของฮารุครับนู่นนี่นั่นทุกอ,อย่างเลยครับอะไรอย่างนี้ ผมอนุญาตพี่แต่ผมไม่ขอออกน้ำนะครับผมก็ยินดีรับฟังผมก็ขอบคุณน้องทางตรงนั้นมากเขาก็เริ่มส่งมาครับก็เป็นเรื่องของดิสขอดสามคนตอนนั้นนะครับมีผมพาใช้ตัวยอดนะครับมีน้องมีน้องที่ชื่อตัวยอดที่ชื่อน้องไม้น้องไนท์แล้วก็เจแปนอ่าโอเครือว่าเป็นตัวยอดทั้งหมดโอเคเยี่ยมเลยครับครับผมผมจำไม่ได้แล้วมีใครอีกคนหนึ่งจำไม่ได้ละมมีน้องแบงค์ด้วยหรือเปล่ามีแบบมีน้องแบงค์ด้วยน้องแบงค์น้องแบงค์น้องเบนส์ครับผมอนอนด้วยครับนนด้วย มอนมีดอนด้วยครก้อนด้วยชื่อยอดที่ผมใช้ชื่อยอดนะเอิร์ธเอิร์ธมั้ยชื่อยอดนี่มีป่ะใช่ครับเอิร์ธสุภกรด้วยครับเออใช่ใช่คนนี้หนักครับคนนี้หนักคนนี้หนักเดี๋ยวผมขอเนี่ยใเล่าก่อนนี่เดี๋ยวมี่นัเดี๋ยวจะส่งให้คุณพี่ก่อนโดยจะได้ทำความเข้าใจพร้อมๆกันดีครับดีครับดีครับเออน้องน้องเล่ามาก่อนครับแล้วก็ส่งมานะครับ มีทั้งเรื่องราวในอดีตแลวก็ปัจจุบันนะครับนะฮะทีนี้คือเหมือนกับเจ้าตัวเนี่ยในกลุ่มที่เขารู้สึกว่าเหตุการณ์มันเริ่มรุนแรงไปถึงสภาพจิตใจ,จแล้วก็ทําให้ทางทาง,ทางด้านของรีมเมอร์หรือในนีนรู้สึกคุกคามเกินไปแล้วจนมีผลกระทบครับผมหรือข้างนอกนะครับน้องแบบเป็นร้อนลนใจมากเลยขออนุญ,ญาตที่จะแบบมาเป็นผู้ประสงค์จะออกความเห็นเอาหลักฐานมาให้ดูนะครับเพือ่อความดีแต่ขอไม่ออกนามประมาณนี้เสร็จปุ๊บแต่น้องก็ยังมีแบบเหมือน ขอบเขตทีไ่ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะแบบลงลึกได้ขนาดนั้นเพราะว่าน้องเนี่ยไม่สามารถหาข้อมูลเจ้าตัวที่เป็นเจ้าของดิสคอร์ดนั้นได้นะครับเขาก็เลยเหมือนกับแนะนําว่าผมเชื่อว่าถ้าพี่ก๊อฟเนี่ยโพสตหาหรือว่าในกลุ่มคุณของเอ็ดวินนะครับจะมีมคนที่เห็นด้วยแล้วก็เคยอยู่ในเหตุการณ์รวมทั้งรู้ตัวตนของเจ้าของดิสคอร์ดพวกนี้มาแฉหรือว่ามาแบบว่าให้ข้อมูลอย่างแน่นอนผมก็เลยตัดสินใจพิมพ์ในกลุ่มเพื่อนครับซึ่ง พวกคนก็น่าจะอยู่มาหาลือกันนู่นนี่นั่นครับผมแล้วผมก็เลยตัดสินใจโพสต์ไปไม่ถึงสามนาทีครับอินบ็อกแตกครับโอ้โหโอ้โหแแล้วไงมานู่นนี่นั่นปั๊บมีคนเหมือนจะรู้ตัวชิงก่อนเลยครับคนแรกครับผมอ่าเอาเป็นนามสมมุตินามสมมุตินามนามสมมุติอ่านามสมมุติน้องเจแปนครับผมก็แท็กเลยดอกจันในขณะที่ได้รูปหลักฐานเพิ่มมาผมก็ถาบในกลุ่มเลยครับไอหน้าเหี้ยตัวไหนชื่อแปนอ่า คือไปนามสมมติไปนามสมมติต้องครับนามในขณะนั้นเนี่ยผมได้ทําการดูไลฟ์ซีมสดอยู่ในช่องน้องแวนดติก้านะครับผม,บผมซึ่งน้องคนนี้ครับพิมพ์อยู่ในช่องน้องแวนดติก้าครับในขณะที่ยอีอนโลเลเมลิเนเตอร์ปวดเลาะเลขห้าสองบรรทัดแล้วก็บอกว่าหมายถึงหนูป้าวะอย่างนี้ฮเลโหมายถึงหนูป้าวะลองหยอกเล่นสักพักหนึ่งก็เหมือนกับทางช่องแชทของเวนติก้าก็ยังไม่ค่อยได้รู้เรื่องหรือว่าทางเสพข่าวทางอ่า เฟซบุ๊กเท่าไหร่ครับผมก็เหมือนแบบพิมพ์กับเออแบบแซลว้าถึงพี่เปล่าถ้าไม่ใช่ก็ไปบอกเขาสิก็แบบเออมีการปรึกษาหารือกันอย่างนี้วยครับมการปรึกษาหารือกันเสร็จปุ๊บน้องก็มาแท็กในคอมเมนต์ครับว่าแบบหนูเองนู่นนี่นั่นพร้อมกับทัก็อกซ์มาว่าหนูเองคือเจแปนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้อ่าในขณะนั้นเนี่ยคือเราเราก็พอรู้คร่าวๆแล้วซึ่งมีบุคคลหนึ่งบอกดีก็คือนาตั้นของเรานั่นเองครับผมกําลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะครับเพื่อเอาไปให้ทั้ง ดูไว้ดูแล้วก็น้องๆที่โดนดูเพราะว่าคือนาตันเนี่ยดูผมอยู่ในเหตุการณ์ผมเป็นพยานได้ครับใช่ครับเหมือนเหมือนจะมีกับอารมณ์ที่แบบว่าเคยเตือนสตรีมเมอร์หลายๆคนแล้วดูไว้นู่นนี่แต่คือครับผมเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างหูเบากันบ้างอะไรประมาณนี้อันนี้ผมต้องขยายความก่อนที่ที่คุณดีพูดถึงว่านาตันในความหมายเนี่ยคือนาตันเนี่ยเป็นดาบนะครับเป็นดาบช่องช่องหนึ่งนะครับหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นผู้ดูแลหลายๆช่องที่ช่วยอยู่เบื้องหลังนะครับแต่เขาก็เป็นหนึ่งคนที่โดนด่าว่าไอ้เฮียนี่หน้าเหมือนลิงจ่าเต่าใช อนะเป็นหนึ่งคนที่โดนด้วยอ่ะคุณคุณคุณดีต่อครับคุณดีต่อครับผมทีนี้พอได้หาหลักฐานมาพบก็แบบว่าโอเคเอาเลยเือนแบบซัดเลยในขณะที่แบบเจ้าตัวก็ยังรู้สึกไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกอิโนโอินี่อะไรเลยก็ังแบบว่าเอาอตัวเองตัวนี้ยังตีแบลอยู่ยังตีบลลอยู่ในขณะนั้นเนี่ยในขณะที่เราต่อค<ต>วา<ต>มยาวสองคํามยืดไประดับหนึ่งครับผมเลื่อนผมพหนึงครับไอสันเออนี้ก็มันมก็มันปังเทนครับผม ครับผมยังไงครับเป็นเดือดเป็นร้อนจัดเลยนู่นนี่นั่นในขณะที่แบบกําลังเชียร์กันอยู่แบบเชียร์พวกคิดเปป่วยไว้เชียม์เปี่ยนม,มาดีไอ้สัศครับผมโอ้โหในดิสในตอนนั้นคุณถ้าคุณพิธีกรน่าจะไม่ว่างครับตอนนั้นนะครับ,รบแล้วก็เหมือนจะติดธุระเกี่ยวกับเกมน,นารกะตอนนั้นพอดีนะครับอ่ามีงานพอดีมีงาน,านองพอดีต้องเฟิร์สต้องโพลเนี่ยก็ต้องแยกตัวออกไปแล้วเนาะในขณะที่คู่กรณีเนี่ยเข้ามานะครับซึ่งผมเนี่ยจะต้องถามต่อว่าหลังจากนั้นเรื่องราวเป็นยังไงแต่เราจะขอสต็อปตรงนั้นไว้ก่่่่่่ออออออนนผผมมมจจะเเเเลลาารรรรืงใหห้ดกคคัับบบตยพส็ปุ๊ ก็เริ่มมีการหารือกันมาเริ่มแบบว่าไอ้คนนี้เนี่ยแอคเขาคือใครนู่นนี่นั่นเจ้าตัวก็มีการทักมาขอโทษว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนูไม่ผมว่าต้องหลักฐานด้วยครับสักคู่ครับอ่าได้ได้ได้ครับได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข้าใจเดี๋ยวไม่เห็นภาพครับ๋อดีครับดีดีผมจะได้เห็นภาพ้วยจะได้แจ้งให้ผู้ชมทังบ้านเข้าใจอ่าอ่ามาแม่พิมพ์มายาวเชียอ่าแป๊บนึงงกับนึงสักคู่ครับไอ้งครับวันวันนี้คาดว่าจะเกิดไหมครับเที่ยงคืน โอ้ผมว่าเกินครับวยาวครับแล้วนี่มีเรื่องใหม่ล่าสุดเลยนะครับอันนี้เรื่องใหม่ล่าสุดเลยความยาวประมาณหกหน้ากระดาษใหญ่โอ้โหหกหน้ากระดาษใหญ่ครับแบบลงลึกลงละเอียดแล้วก็รู้ถึงเจ้าตัวเลยว่าเป็นใครคือตอนเนี้ยผมอยากจะบอกเอว่าแบบว่าเอยากให้สัมภาษณ์ทางด้านของทีมงานดูไว้ก่อนได้ไหมครับพอดีเที่ยงคืนเนี่ยผมมีนัดซ้อมกับทุกคนครับ อ่าได้ครับได้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 เดี๋ยวให้คุณดีก่อนให้คุณดีก่อนไม่นานหรอกคุณดีไม่นานหรอกอ่าคุณดีจะนานไหมคุณคุณพิธีกรครับคุณพิธีกรเชิญเชิญเชิญเปิดภาพหลักฐานขึ้นมาครับโอ้โหแล้วปัญหาคือมันจะเห็นเฟซบุ๊กท่าานี้ไม่ไม่ไม่คุณพิธีกรดูดูดูส่วนตัวไปอ้าวดูส่วนตัวแล้วการเราเคอะไขยายความเข้าใจไปตามๆกันครับผมก็อย่างที่เห็นก็คือบรรทัดทายสวัสดีคือเจ้าของแอคเคาท์นู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ที่ที่ที่ผมได้ทำโพสต์ไปทักมาเพื่อแสดงตัวตนนะครับพร้อมกับโทรมาสองสายผมว ผมไม่ตอบครับผมก็เลยถามว่าเออทำกับทำแบบนั้นทำไมนี่คือผมก็ยังคุยดีกับผู้กรณีนะครับคุณพิธีกรเห็นไหมผมไม่ได้ใช้คำหยาบคายอะไรเลยนะครับอ่าผมก็ถามว่าด่าคนนู้นคนนี้ทำไมด่าลูกทำไมด่าในแบบนั้นทำไมก็บอกว่าขออนุญาโรอธิบายได้ไหมคะอ่าผมก็เลยบอกไม่โทรอ่ะพิพ์นี่แหละอ่าเห็นอยู่ครับห็นอกว่าเขาก็ให้เหมือนอ่าคำให้การแบบอธิบายให้ผลเขาว่าพอดีว่าดิที่ขอดนั้นคือดิทส่วนตัวซึ่งไม่ได้ออกสาธารณะครับผมจันตรงนี้นะครับไม่ได้ออกสาธารณะนะฮะ แต่คืออยู่กันกลุ่มนีหลักร้อยนะครับอันนี้ไม่ตรอสาธารณะนะครับผมอ่าแล้วเราคอมเมนต์ฮารุที่เป็นตัวละครไม่เคยละเลยไปยังพื้นที่ส่วนตัวของคนเล่นครับผมคนพินิจก่อนคิดมันเกประโยคนี้ครับกับการที่เจ้าัวเนี่ยอ่าด่าแบบนี้ครับอ่าผมขอไปย้อนให้ครับอันนี้คือข้อความที่เจ้าตัวด่าฮัรสึคุบอ่าครับผมนี่ทาอะไรครับเนี่ยคุณ ่อาผมพยายามจะว่าเป็นสถานการณ์สมมุติให้ทางบ้านเขาเข้าใจครับผมเป็นรูปเป็นรูปนี่นี่นี่คือสิ่งที่ที่ที่เขากล่าวออกมาครับครับผมจกให้คุณพิกรได้อ่านหลักฐานตรงนี้ครับก็คือเป็นดิสคอดที่ที่เจ้าของคนเดียวกันอับคับผมที่เขาบอกว่าไม่ได้กล่าวไปถึงข้างนอกหรือว่าโน่นนี่นั่นอ่าอยู่อยู่อยู่คุณพิธีกรอ่านตามรูปผมให้ผมให้ผมฟังเลยครับผมเอาเอาเอาเริ่มเลยประโยคอะไรดีครับประโยคอะไรดีประโยคไหนดีตั้งแต่รูปแรกเลยครับตั้งแต่รูปแรกเลยตั้งแต่รูปแรกเลยเขาพิมพ์ว่าใช่ครับ สวัสดีค่ะพี่ก๊ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้หรือเปล่าอันนี้เปล่าอันนี้เปล่าด่าูาที่เขาด่าอ๋อที่เขาด่าโอเคโอเคโอเคใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะอ่าอันนี้คือเปิดคำแรกเลยปุ๊บนี่สบายอลิตเตมอร์เขาพิมพ์เลยว่ามึงล่านมึงก็รับให้ได้สิอ่าอันนี้คำแรกไปต่อครับเสร็จปุ๊บเขาพิมพ์ต่ออีกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนดูถามจริงอ่าผมขออยู่ตรงนี้ครับครับผมเวลานั้นเที่ยงคืนยี่สิบเอ็ดนาทีซึ่งมันตรงกับวันที่ มันตรงกับเหตุการณ์ในวันที่เราคุยกับน้องอยู่แล้วก็คุยกับคุณพิธิกรแล้วก็เพื่อนๆอยู่ที่บ้านโอเวอร์ในมองต์ซิตี้ในขณะที่ฝนตกแล้วก็หลังจากเหตุการณ์ประมูลที่เมืองอะไรจะดับนะครับก็มีการคุยกันสนุกปากในด cord อะครับเห็นครับเห็นครับผมเวลาเวลาอันนี้คือสดอันนี้คือสดอันนี้คือสดสดครับเวลาท่อนตรงเป๊ะทีนี้คุณพิธีกรไปรูปต่อไปครับอ่าเสร็จปุ๊บโอ้โหที่จะผมต้องขอแบบมีเซ็นเซอร์นะครับผมหลังจากนั้นเขามีพูดว่าพูดพลาดพิงถึงคนหนึ่งคืออ มันไปล่าได้หลายคนแล้วว่านี่อันนี้อันนี้คือคำต่อมาที่เขาพิมพ์ต่อนะครับเขาพิมพ์ต่อมาทีนี้ทีนี้ไปต่อเลยครับหลังจากนั้นเขาพิมพ์ต่ออีกภาพทีถึงสองคนเลยนั่นคือพิมพ์ว่าเหี้ยแต่เหี้ยกว่าฮ่าฮ่าฮ่านี้คือนี้อันนี้ครับผมทีนี้ในข้างต้นย้อนกลับมาในในหลักฐานเจ้าตัวที่ทีมานอธิบายครับก็บอกว่าไม่่าไม่ได้ออกสาธารณะแล้วคอมเมนต์ที่เป็นตัวละครนะครับแต่ด่าแบบนี้ซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่าในโลกของไฟเอฟมัน เมืองนเรามันไม่ได้มีถึงข <Ch nerve. S 2> ั้นแบบอนเทนที่ที bah, ่อะไรแบบนี้ถูกไหมครับมันก็แค่แบบสาวจีบกันอ่าหรือแต่คนจะตกลงปองใจกันข้างนอกหรือว่าอะไรก็ไปอ่าก็เป็นเรื่องของวัยรุ่นถูกไหมครับอ่าทีนี้ไปไปไปรูปทู่รูปที่สามครับคุณมิตก่อนครับผมเขาบอกว่ารับทราบว่ามันแรงครับรับทราบมันแรงอ่าครับผมก็บอกพยายามสื่อว่ามันเป็นเรื่องของในเกมจริงๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้มีคู่กรณีที่ในเกมเกี่ยวด้วยครับผมอ่าอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นครับผม อ่าประมาณนี้แล้วบอกว่าอยากจะบอกว่าคือหลังจากที่เรื่องเราที่แพ้ออกไปนะครับก็เจ้าตัวทั้งสองทั้งสามสี่ห้าคนก็เหมือนอยากจะทักมาคุยกับน้องอารุด้วยอ๋ออ่าแล้วก็มีการมาขอโทษขอโพลด้วยนะคือเหมือนสำนึกผิดถูกแต่ในขณะที่ขอโทษผมก็เหมือนเดิมครับครับผมความจริงทั้งหมดอ่ะคือผมก็เลงสงสัยอย่างเดียวว่าตอนนี้เนี่ยคือถ้าเรื่องไม่แดงเขาจะขอโทษไหมอันนี้ที่ผมสงสัยนะให้ยมสงสัยนะ เป็นเรื่องเหลืองเนี่ยเขาจะรับผิดชอบไหมถูกคือเขาบอกโทษเนี่ยขอโทษไม่หมดนะครับพิมพ์พูดไม่หมดนะฮะอ้าวยังไงล่ะครับไปตรงที่ว่าคือเหมือนพยายามจะขอคุย p r i v a t โดยที่ไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือเป็นเพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่สามารถรับฟังได้เลยครับอ้าวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะหมายความว่าไม่บริสุทธิ์ใจหรือเปล่าอย่างนี้ครับผมก็เลยเรืองที่จะบอกว่าหนูไม่ต้องไปคุยหรอกก็ได้คุยกับูกเป็นประโยชน์กันาบอกว่าเออบอกว่าปาไม่อยากให้คุยโน่นนี่นั่นก็บอกกับผมไปอ่าประมาณนั้นก็ด้วคำที่ว่าลูกก็เชื่ออฟัังก็ไไมคคุยนนะรรบ ครับผมทีนี้ทีนี้ก็ไปต่อผมว่านี่จะยาวมากนะครับเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงหลักฐานทั้งหมดเนี่ยยาวยาวมากครับยาวมากเดี๋ยวเอาข้าวข้าวด้เครับข้าวๆาเลยเอาข้าวขาวของข้าวขาวประเด็นประเด็นเกี่ยวกับที่จุดเรื่องนี้ขึ้นมานะจนจนมันเริ่มแดงพอพอเรื่องมันเริ่มแดงขึ้นด้วยความที่ว่าถามบรรดาแฟนคลับที่เขาชื่นชอบแล้วก็รักเราจริงๆนะครับเริ่มออกมาปกป้องแล้วก็ช่วยกันตามหาคนผิดนะครับแล้วก็ให้กาลังใจนู่นนี่นกันในขณะที่คนที่กระทำกระทำผิดแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์หรือว่ามีมีส่วนร่เรอืย พัก Facebook มาไม่ต่ำกว่าห้าหกคนคือเรื่องมาสาร,รภาพผิดทีละคนทีละคนบางคนเนี่ยเราก็พอเข้าใจได้นะครับใช้คำพูดถูกต้องแล้วก็สาร,รภาพทั้งหมดพร้อมหลักฐานนน่นนี่นั่นแล้วก็วันที่ออกก็มีส่วนบางคนนี่คือแบบก็ก็มาแบบมาแก้ตัวไว้ก่อนเพราะว่ากลัวตัวเองจะมีปัญหาตามมาในในอนาคตประมาณนั้นโ oh. อ้โอเคอันนี้นี่คือเป็นเรื่องเป็นเรื่องประเด็นของที่ล่าสุด อ่านี่ค er ือล่าสุดของของคุณทั้งฝั่งคุณดีเลยอันนี้โดยตรงเลยทีนี้จะเรื่องในอดีตที่ใดครับเดี๋ยวจะให้ผมชี้แจงไงก็เชิญต่อเลยครับได้ครับตอนนี้ต้องบอกว่าพอดีเรามีเรื่องมาใหม่นะครับต้องบอกว่าเหล่นี้เรื่องมาใหม่ล่าสุดเลยมีน้องคนหนึ่งเนี่ยยอมเข้ามาสารภาพความจริงเป็นเป็นความยาวประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่นะครับมีคนสรุปมาให้แบบสั้นๆเดี๋ยวทุกคนที่อยู่ตอนนี้เดี๋ยวทบกคนเข้าเข้าไปที่ Discord ก็ได้ครับครับโอเค Discord คอลนะครับหมดเลย ครับอันนี้คือเป็นหนึ่งคนที่มายอมเล่าทั้งหมดห้องไหนเอ่ยนะฮะเออเดี๋ยวสักครู่ได้เดี๋ยวเมื่อกี้ขอริดคอร์นนิดพี่ริดคอร์นของห้องของพนครับลงสักห้องนะฮะห้องไหนก็ได้ครับลงลงเลยครับผมผมอยู่ห้องโต๊ะวีไอพีครับอ้าวโอเคแม่เนียเปิดโต๊ะวีไอพีซะด้วยครับเอออยู่แก๊กโอเข้าได้ไหมครับอยู่คุณอยู่แก๊กโอเข้าได้ครับว่าคุณอยู่แก๊กโอเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีรูปเหมือนกันเป็นยูใช่ครับยูบายอุดรใช่ครับผมยูบายอุดรเหมือนกันอ้า ี่ผมค่อนข้างอยากเสือกผมอยากรู้มากใครคืออ้วนอุดรครับอ่ามาเข้าเลยฮะ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 อ่าผมผมพอจะขอดิสคอร์ดได้ไหมครับดิสคอร์ดแล้วเดี๋ยวเให้ได้ไปไปส่งหน่อยส่งหน่อยแป๊นครับแป๊บนึงครับผมผมก๊อปแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับสสวััดีครบเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเอาสวัสดีครับสวัสดีอ่าสวัสดีอันนี้คือคุณตั้นที่เขาพาพิงว่าคุณเออผมเหมือนนินจาเต่าชิบหายอันนี้อันนี้ถูกไหมอันนี้ถูกไหม ผมก๊อ็ไม่ได้ครับมันก็มันก็อาจจะจริงครับมันอาจจะจริงครับคุณแบงค์กันใคครับเรวคุยเรื่อนดิสขอใช่ไหมล้วคุยเรื่อร์ดครับติดขอครับติดขอครับผมก็ปิดเสียงไปเลยนะคุณโอเคครับเดี๋ยวผมเอาเอาไอ้นี้ให้แป๊บนึงสักครู่เอ้ยผมเชยไม่ได้ด้วยดิมีใครเอาลิ้นได้ไหมบดีไม่มีจนเข้ามาเพิ่มครับแต่ว่าบดีมันเข้ามาไม่ได้คครรัับบมมีีอ่าโอเคโอเคฝากฝากให้คุณคุณยูนะครับฝากให้คุณยูแก๊งโอให้ผมหน่อยครับผมครับผมยาวแล้วยาวแล้ววันนี้ สวัสดีสวัสดีคุณแบงค์กันไกด้วยครับสวัสดีครับอ่าครับผมแบ๊งค์กุชเชียงครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับผมใช่ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นผู้เสียหายครับอืมนี่นี่คือเหล่าผู้เสียหายทั้งหมดนะครับครับอ่าอย่าใหน้อยไปนะครับผมผมว่าน่ามีเยอะโอ้ยมีเยอะครับน่าจะมีน่าจะมีมาถ้าผมผู้เสียหายโผมมาทั้งหมดผมว่าเผยเนี่ยจะเปิดโตัวจีกันได้เลยอ่าเยอะมากด่าไปทั่วด่าไปหมดอ่ะเชิญเลยครับเชิญเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับ ยังไงฮะล่าสุดมีมีมีข่าวว่ามีอ่ากลุ่มหัวนะครับกลุ่มหัวคือมาเล่าข้อมูลให้ฟังประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเอามล้วตั้นเชิญนะเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยก็คือนะครับอันนี้ผมอันนี้เพ่ครับผมผมขออนุญาตแทกครับก็คือเราผมอยากให้คุณคุณอ่าคุณแบงค์คุณเชียงเนี่ยครับพักเรื่องในอดีตไปก่อนเพราะว่าผมมองว่ามันมันไร้สาระแล้วตัวใช่ใช่เอาล่าสุดเลยเอาล่าสุดเลยครับเอาล่าสุดเลยไม่ติดใจอะไรเอาเน้น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 ล่าสุดดีกว่าครับ อ๋อในเรื่องเมื่อล่าสุดก็คือเขามาเล่าให้ฟังอะะว่าสุดท้ายแล้วคือ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 มีการร้องไห้เกิดขึ้นนะสําหรับสําหรับสําหรับไอ้นี่ยครับคู่คู่กรณีที่ที่ที่พูดถึงครับผมร้องไห้ว่าะแบบเออทําไมนะน้าถึงเอาคนเข้าไปใหม่ทั้งที่เขาก็ยังอยู่แต่ว่าคุณโจรทธารมาร้องไห้กับผมว่าเอ้ยังไงครับเขาไม่มีคนดูครับผมไม่มีคนดูแลอ๋อ สุดๆเลยครับผมแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วแล้วทีนี้ผมก็เลยส่งน้องไปแล้วเขาก็ไปร้องไห้ในดิ่คอร์ดครับให้ให้แฟนคลับเขาอ่ะครับฟังแล้วก็มาด่าผมครับผมอันนี้ผมว่าเฮียนะครับเนี่ยเออมายถึงมานถึงเขาเฮียมากเลยเหรอครับทำขนาดนี้หมายถึงมึงมั้งไอ้ตวดอะไรอ้าวอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวใจนะเดี๋ยวคุณตงเจก่อนครับพ่อพูดสติก่อนผมเข้าใจว่าคุณโมโหคุณกำลังโกรธ อาจาย์คุณต้องตั้งติก่อนขอบคุณต้องตั้งติก่อนขอโทษขอโทษขอโทษครับผู้ร่วมรายการนะครับได้ครับเชิญเลยครับต่อเลยครับต่อเลยครับแล้วก็นั่นแหละครับมีเรื่องอัปเดตใหม่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งให้ยังไงครับยังไงเพราว่าเขาก็มาเล่าให้ฟังเลยครับคือคือคือผมจ้ทำนี้ดีกว่าว่าแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับก่อนที่จะไปเรื่องใหม่เนี่ยผมผมขอเรื่องนี้นี่มาพี่คุณพี่ีก่อนเพราะว่าจากที่ผมเรียบเรียงไทม์ไลน์แล้วก็เนี่ยครับครับผมผมว่าบุคคลเนี่ยครับน่าจะเป็นคนแรกที่ผมจะจัดการด้วย อ้าแล้วเล่าไทม์ไลน์จากคนนี้ให้ฟังครับยังไงครับคนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลงเดี๋ยวผมส่งรูปรูปไปก่อนครับสักครู่ครับอ่าผมมนรู้แล้วครับว่ารอครับผมรอผมรอผมรอส่งมาเลยครับส่งมาเลยส่งมาเลยใช้นามย่อนะครับถ้าผมนามย่อนามสมมุตินามสมมุตินามสมมุติไม่ใช่ชื่อจริงอ่าแป๊บหนึ่งหาก่อนชื่อนามนามนามยอว่าเออสุภกรอ้าวโอเคเป็นนามสมมุติเออสุภกรอ่าคือคนที่ชื่อเออสุภกรเนี่ยได้ทําการด่า ตัวผู้หญิงนะครับสเตเมอร์หลายๆคนสังกัดค่ายสีฟ้าครับูุคามทางเพศค่ายสีฟ้าครับโอ้โหอันนี้เรื่องอันนี้คือเรื่องวันนี้เลยท็อปิกวันนี้เลยครับผมครับผมโดยการดึงดูดที่แบบว่าคนหลายๆคนที่เข้ามาหาเขาด้วยการที่ว่าเขาพยายามแสดงตนเกี่ยวกับตัวเองว่าสนิทกับคนในแก๊งดูไว้ครับโอ้โหเวซึ่งคือท็อปิกนี่เลยครับที่ผมกำลังเปิดหลักฐานอยู่ที่ที่ตัดนะตอนนี้ฮะ คนชื่อเอิร์ดเนี่ยครับเรื่องนี้<ป>มีมูลจริงค่ะมีมูลจริงมีอัพเดทด้วย<ท>มีทครับผมเ,เคยว่าเป็นงนมีติ้งของเดาดูไว,ว้ครับเขาบอกเขาสนิทกับพี่แจ็ค<อ>ดูไว้และคนชื่อเอิร์ดเนี่ยก็บอกว่าเคยไปหาผู้พี่แบงค์ไปมีติ้งที่ดูไว้ที่เขาใหญ่แบบดูสนิทมากโอ้โหมึงใครเนี่ยเวลาพวกพี่แบงค์กินเพียงันเขาก็จะโดนชวนไปแบบไปกับพี่แจ็คตลอดพอดแบบแจ็คชวนตลอดมึงใครวะเนี่ยก็จะมีในดิสมีการเอาลูกคนอื่นมาแชร์อ้างด้วยครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมพอรับได้แต่เขาได้มีการพูดถึง สรีมเมอร์ในสังกัดสีฟ้ารวมไปถึงน้องฮารุด้วยว่าเคยไปดื่มด้วยกันเคยมาคุยแต่เคยคุยอ่ะเคยคุยจริงครับแต่คือเหือนเหมือนฟอมคุยแล้วก็แบบว่าปอกรอกมากกว่าแต่คือสาวสาไม่หลงกลแล้วก็ไปคุยดีๆกันสนุกปากว่าประมาณว่าเหมือนไปเล่าไปขิงว่าเฮ้ยผมไปดื่มมาผมไปมอมคนนู้นมาไปมอมคนนี้มาจะไปเอาคนนี้ oh. เอาคนนั้นได้แบบ จิมนิดจิมน่ยจิมน้อยอะไรคนนี้คนนั้นครับผมอ่าคนนี้แหละครับที่ผมจะไปหาด้วยคนนี้คือคนแรกเลยอ่าคือไอไอโอ๊ตเด็กวัดอ่าไอเอิร์สสุภกรครับผมอ๋อไอเอิร์ธเด็กวัดนั่นเองครับผม่าต่อครับถูกต้องครับแล้วก็เด็ดๆใกล้ๆกันเลยอันนี้อันนี้ขอเพิ่มเติมคนชื่อเอิร์ธนะคะโอ้โหเชิญเลยครับเชิญเลยเป็นข้อมูลใหม่เลยเพิ่งได้จากคนที่ให้ข้อมูลมาก็คือมีการถามคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นจริงไหมที่ว่าเขามีการเซ็กชวลแรัเมนต์กับแก๊งสาวๆในสังกัด BAA และครับ รีมเมอร์แก๊ง BC อ๋อโหวันนี้เรียกว่าเป็นเร้อน,นะหีคนให้ข้อมูลบอกว่าเรื่องนี้เขามีการพูดถึงจริงพูดถึงถึงขั้นว่าเคยมีซัมติงด้วยกับสาวหลายๆคนโดยผู้หญิงเนี่ยเป็นคนเข้าหาเขาก่อนอ้อโหเซกเกอร์รู้นี่นี่นะครับนี่นะที่ผมไม่ยามรื่อครับผมผมมีข้อมูลเพิ่มเติมครับผมขอผมขอแทกแป๊บหนึ่งครับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมครับผมโทรหาคุณคุณแจ็คที่ถูกเอยเอยถึงแล้วครับผมไอสัตว์ไอแจ็คบอกไม่รู้จักมึงใครเนี่ยไอเฮี้ย อ่าไม่แต่เราเรารู้เรารู้กันอยู่แล้วครับเรารู้อยู่แล้วอ่าเราต้องรู้อยู่แล้วผมเข้าใจดิเข้าใจครับผมแต่แต่ผมผมชอบนิยายเขานะผมชอบใช่ครับเรื่องเสี่ยวของเขาเนี่ยผมชอบมากเลยปัญญาอ่อนชอบชอบทำอิ่งเดิมๆค่ะเราเราผมผมเดิมผมผมมีผมมีหน้าตาเขาให้ครับแล้วพร้อมกับอ่าเฟซบุ๊กเดี๋ยวผมส่งให้คุณพิธีกรครับอ่าขอดูครับขอดูขอดูหน่อยครับขอดูหน่อยขอดูหน่อยผมผมขอทราบครับผมเจอแล้วเหมือนกันครับผมเจอแล้วมาตรฐานชั้นดีครับโอเคคือผมว่า คนแบบนี้นะครับแล้วหลักฐานเราครบมือผมว่าไม่ไม่น่าไม่น่าจะไปแบบไปตัวยงตัวย่อหรือว่าไปเซฟเขานะผมว่ารครูพิกีกรเห็นด้วยห <ผม S 1> อ่า<ม>เห็นด้วยครับเห็นด้วยครับ,รบ<ม>เห็นด้วยครับเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยครับครับผมเผื่อเผื่อใครรู้จักหรือเป็นเพื่อนผมว่าน่าจะมีอยู่แล้ว,ลวครับผมว่าน่าจะมีอยู่แล้วครับผมเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็อยากจะให้แบบอ่าเพืออาจจะมีเอฟเฟเอฟเฟคหรือไม่ก็ตามมาได้ในระดับหนึ่งอะไรประมาณนั้นอคือแบบนี้จริงจริงครับเห็นหน้าครับคุณดีครับผมคือผมว่าผมว่าผมว่าเขาอ่ะน่าจะน่าจะเป็นนนนรคคจิตออ่ะเี้ยับ ผมผมว่าผมว่าเอาเอาเขาไปอยู่ในคุกสักพักหนึ่งอนึ่งครับอันนี้ผมขบว่จะมาหนีครับหนึ่งร้อยดวงผมรู้สึกว่าเออคนคนแบบนี้คนคนอยู่ในคุกสักพักหนึ่งผมคือเขาจะปิดเฟซนีไปนะฮะปิดเฟซบุ๊กนีไปแล้วนั่นแหละผมถึงบอกไงว่าเรามีหลักฐานยีนันวาคือหน้าตาของเขาอ่าถูกไหาตัวไม่ยากเ่ยอย่างี้หาตัวไม่ยากเลยหาตัวไม่ยากครับหาตัวไม่ยากเลยอย่างนี้ผมว่าเป็นไปได้เปิดเฟซบุ๊กแล้วมันแสดงตนดีกว่าครับอย่าไปทำอย่างนี้เลยไม่รอดอยู่แล้วครับคอนเฟิร์มถูกนะผม อา,เ,อาเรื่องของฝั่งคุณตั้นตออมีอะไรอีกอะเสริมเสริมมาเลยฮะที่ทน,นี้นคุณบอกคุยไปคุยมาล่าสุดคือคือคือวันนี้ผมผมผมไปได้ข้อมูลมาล่าสุดนะครับว่าสุดท้ายแล้วอะคือคือตอนนี้จริงๆริๆแล้วผมอยากผมอยากผมอยากคุยกับโตหัวมากกว่าที่ที่เข้ามาในรสคอร์ดเมื่อวานข้อมูลหลายๆอย่างที่ที่ให้มาเนี่ยอ่าที่ผมได้รับมาเนี่ยบางอย่างเป็นเท็จบางอย่างเป็นจริงแต่ผมรู้สึกว่าผมได้ยินเราะว่าโตหัว จะไปฟ้องร้องของคนที่เข้าไป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 ตําหนี่เขานะครับโอ้ยกล้าฟ้องร้องอีกครับผมอันนี้คืออะไรครับน่าสนใจน่าใจฟ้องซึ่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 งผมว่าผมว่าเรื่องนี้น่าจะสนุกคือถ้าสมมติว่าเขาฟ้องร้องจริงเนี่ยผมผมอยากผมอยากคุยกับเขาในในชั้นศาลแล้วก็ถ้าแบบผมมีมีแก้วหรือมีโหลอะไรเงี้ยก็เอาออกออกห่างจากมือผมแล้วกันเพราะว่าเขาอาจจะโดนผมปบได้นะครับอันนี้ อ้าวโหอ้ตา้โอโหจรต้านนี่โมโหมากเลยวันนี้คือคุณลองดูดิครับดูคนกางกดดูดูอายังไงครับยังไงผมทำใจเย็นครับใจเย็นอะผมผมทําหน้าที่ตรงนี้มาห้าปีแม่งพูดมาได้ยังไงว่ากูหาหาชื่อเสียงเพื่อที่ไปทํานู่นทํานี่มึงรั่วปัเนี่ย อ่าใจเย็นครับใจเย็นคุณตั้งใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับต้อเตืลงครับอารมณ์ร่วมโมโหจะทำเป็นเสียงกบหมดแล้วอ่ะใช่มันเล่นกูทำเสียงกบเหมือนมากเลยใครับอาอารมณ์ร่วมครับขอพี่บงด้คออครัมครับได้ครับยินดีครับยินดีแต่ว่าอ่าผมอยากจะออกในฐานะที่ผมอยู่หน้าที่ตรงนี้มานะครับประมาณห้าหกปีนะคือผมอ่ะไม่เคยที่จะไปอินบ็อกซ์หาสาวอะไรอย่างนี้หรือไปคุยอย่างไรซึ่งในสิ่งที่ทุกคนได้เห็นอยู่มันก็คือ การสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมานะครับจริงๆแล้วผมไปเคยนะผมไม่เคยอ่าจริงก็คือคุณเงียนเปิดเผยว่าย่ายเถอะอะไรผมเมิ่อกลอะไรผมอาเางี้เอางี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวแจะเล่าสตอรี่ตั้งแต่แรกให้ฟังดีกว่าเพราะว่าแจนเป็นคนเขียนสรุปมาเนาะอ่าได้อรคบเมื่อกี้ด้วยกันเมื่อกี้มีอยู่สามคนนะคะที่ไปฟังคือมคนที่มาให้ข้อมูลครับมีแจนแล้วก็มีนาตันค่ะสามคนครับซึ่งเข้าไปดิดิหนึ่งซึ่งเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าอ่าคนผู้ชายที่มาให้ข้อมูลเมื่อวานนะคะในสตีม ก็ข้อมูลบางอย่างที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นเท็จเป็นการที่พูดเอาดีเข้าตัวแล้วโยนความผิดให้หงหัวด้วยในบางเรื่อง๋อ้คนเมื่อวานเหรอคนเมื่อวานใช่ค่ะคนเมื่อวานค่ะที่ที่คนที่เข้ามาคุยให้ข้อมูลเมื่อคืนใช่ค่ะตอนนี้คืออีกคนสุดท้ายแล้วเขาจะโยนกันเองหมดครับผมว่าคุณพิธีกรนนี้อันนี้ผมเห็นว่าคุณดีแล้วครับครับผมก็จะมีประเด็นที่ว่าเรื่องของดาบที่จะมีการโดนก็คือในในดิั่นน่ะจะมีการพูดถึงดาบกลุ่มที่ นาตันเนี่ยได้เอาไปช่วยในด้านของสตรีมของโจนาธานครับซึ่งคนที่โดนพูดถึงเนี่ยจะมีอยู่สี่คนคืออิมนาตันแจนแล้วก็เวฟซึ่งเขาคนชื่ออักษรยอร่อเจแปนครับผมคผมร,รับผมมีการ,รไปพูดกับคนในดิสคอร์นอะไรคะ่ะว่าเออเนี่ยแบบเขารู้สึกเซ็งๆมากเลยที่แบบทําไมต้องเอาดาบคนใหม่เข้ามาด้ยวยนะทั้งๆที่เขาก็ยังอยู่ผู้ตัดพอแล้วก็เสียงน้ําเสียงแบบสะอื้นเล็ก อ่ครับอ่ามีเสียงเสียงแบบมีสะอื้นเล็กๆว่าแบบเขาลุ้เขารู้สึกแบบแบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบแบบเซ็งๆอะไรอย่างเี้แล้วเขาเนี่ยในนั้นก็ได้มีการพูดถึงดาบของช่องอื่นด้วยโดยการที่ไปเอาคลิปจากติ๊กตหรืออ่อจีส่วนตัวหรือเป็นภาพอะไรของเขาเนี่ยซึ่งคลิปนั้นเป็นของคุณที่ชื่อว่ายกเอาไปบอดี้ชาร์มมิงก็คือการบุรี่หุ่น หน้าตาในดิสนั้นด้วยอเอาไปพูดเสียเสียหายหายเกี่ยกับผู้หญิงคนนี้ว่าทําไมถึงรูปร่างแบบนี้เปรียบเปรียบเทียบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ดครับผมอีี่อีียคนด่าจะบอกให้หน้าอย่างกันหนังขบไีกออเฮ้ครับผมอรัาใจเาย็นอย่าย่าอย่าย่าอย่าอย่ย็นอย่าอยายาอย่า่าอ็อ่าปย่าายบาอ่าอย่ใาย่าอย่าอย่ย็าอร่บเย็นายยนายาอออโทษค่ะแล้วก็อ่าาา่า่า่่ายาา่า แก๊งดาบที่มาจากนัตตันเนี่ยไปพิมพ์แชทช่องนั้นช่องนี้เพื่อหวังจะได้ดาบเพราะว่าดาบเนี่ยมันมีอิมแพคมันมีพาเวอร์มากแบบมีจะมีชื่อเสียงมากขึ้นแบบเอาไปหวังผลประโยชน์อะไรทํานองนี้ด้วยอแบบประมาณแบบว่า<ม>อุย้ยดูสิไปพิมพ์แชทไปพิมพ์ตอนนี้ไปพิมพ์แชทช่องนั้นด้วยอ่ะพิมพ์เยอะจอังอยากเป็นดาบหรือเปล่านะอะไรทำนองนี้อ๋ออันนี้อันนี้นนผมผมผมขอแรกนะครับ ครับผมไม่อยากเป็นดาบช่องไหนแล้วครับตอนเนี้ยอ่าเพราะว่าพอหลังจากคุณเป็นดาบปุ๊บคุณรับผิดชอบปุ๊บคุณก็เลยแบบกับน้อยใจไ้ใจด้วยครับในนี้ต้องบอกว่านาตานเนี่ยจะเป็นคนที่เดินเยอะที่สุดค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ไอดีที่ชื่อว่าคริสตินแมนเนี่ยไปพิมพ์ในสตรีมช่องไหนก็ตามเนี่ยครับผมอย่างนั้นคันเขาจะเรียกแก๊งฝั่งนี้ว่าแก๊งดาบฝั่งนั้นอะ ดาบฝั่งนั้นอะไรค่ะใช้ใช้สาก็ดาบฝั่งนั้นหน้าดาบฝั่งนั้นที่ไม่ใช่ฝั่งเขาสวัสดีสวัสดีสวัสดีใช่เขาจะบอกว่าถ้าถ้าคนที่ชื่อคริสตันแมนไปพิมพ์เมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะแบบไปคุยกันในดิลละแครไปคุยกันว่าแม่งมาอีกละมาเสืออะไรกับชีวิตทีกวะอะไรอย่างนี้อะไรชียเต่าเฮียเต่าไม่แล้วเขาวะทีมือพี่โบเดโต้ด้วยนะฮะแม่ติดตามสองวันจอยู่เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่อืมแม่ค่ะแล้วก็ ทีนี้ก็จะมีพูดถึงเกี่ยวกับอ่าเรื่องเมื่อวานที่มีการเปิดรูปไปว่าอุยดิสคอร์ดมีการจ่ายเงินเข้าห้องหรือเปล่าอ่าใช่ครับอันนี้มีการมาแก้ประเด็นว่าจริงๆคุณเจแปนเนี่ยเขาตั้งชื่อเพื่อล้อเลียนกับดิสคอร์ดของคนในแก๊งกากินังที่ว่าจะมีการว่าอถ้าจะเข้าเข้าห้องนี้หรือเนี้ยต้องมีแบบการจ่ายเงินนะอะไรอย่างนี้แต่จริงๆไม่มีการเก็บเงินนะคะอันนี้ขอแก้ข้อมูลจุดนี้อเ โ่าจริงๆไม่น่าต้องมาแก้ตัวนะครับพวกนี้อ่าไม่จริงไม่น่าต้องแก้อะไรมากมายครับผมอาจารย์เย็นครับคุณกัปตันเดี๋ยวผมต้องให้ให้เออ่พนักงานลากคุณออกจากห้องส่งนะฮะถ้าเกิดคุณแกต้ครับ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 มีครับค่ะมีกรณีที่เรื่องเกี่ยวกับการแจกวาร์ปมีการแจกวาร์ปจริงค่ะก็คือมีการแจกวาร์ปของ Discord แต่ไม่ใช่ทุกดิสเพราะบางดิสเนี่ยก็คือเขาไม่มียศมีอำนาจที่สามารถกดแชร์ลิงก์ได้ส่วนเรื่องที่แชทของคุณแฟกหลุดมาจาก ดิสคอดของคุณกอ๊อบหัวเห็ดอันนี้ม,มีการแคปภาพเข้าไปคุยกันจริงการสตรีมมีการสตรีมคุยกันในดิสคอรดนั้นจริงแต่เนื้อหาในการแชร์หน้าจอเนี่ยคนที่เขาให้ข้อมูลมาเขาไม่ได้เข้าไปดูก็เลยไม่สามารถบอกได้แต่ว่ามีการสตรีมคุยกันตลอดแบบแชร์หน้าจอ,อ เนื้อหานี้ไม่น่าไม่น่าจะมีผลกระทบหรืออะไรมากเพราะว่ามันก็คนคนอยู่ในกลุ่มในดิสคอตของของของคุณดีครับใช้คำคนดีเนะี่ยเยอะครับผมแล้วก็แอดมินแฟกตเนี่ยก็เหมือนแบบเป็นผู้ซัพพอร์เตอร์ของ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 คุณดีด้วยนะ,ค,ะครับผมแล้วก็เหมือนอยู่ในดิสอ่าแล้วก็เหมือนแบบว่าคุยกันหยอกล้อหรือไม่ก็แบบว่าพิมพ์นู่นพิมพ์นู่นถึงแม้เรื่องสปองสเปครถในเมืองในเมืองอะไรก็ทุกอย่างคุยกันในนั้นหมดอ่าประมาณนั้นครัเหมือนเหมือนแล้วก็แอดมินแฟกตจะสนิทแล้วก็แบบเข้ามาคุยกับน้องๆบ่อยปรระมาณนนัั้คบ มีเคสที่ว่ามีการเอาไอดีติ๊กตอกแอกไก่แอกลุมต่างๆเนี่ยไปรําคนที่เขารู้สึกไม่ไม่ไม่พอใจอันนี้จริงครับโอ้โหโดยโดยที่ในนั้น่ะมันจะมีคนคนหนึ่งที่ชื่อว่ามาสเตอร์เนี่ยจะเป็นคนที่เขาจะด่าทุกคนเลยค่ะด่าเสียด่าหมดแต่จะมีคนที่เขายกเว้นที่เขาจะไม่ค่อยด่าก็คือ เขาเนี่ยจะออกไปทางอวยพี่บังแต่เขาจะดิดพี่เฉินเล็กออมีลัทธิมีลัทธิคือง่ายมีลัทธิออกเขาตาะมานี้มีลัทธิตือป้ยไก่ดูสมอ่านับถือตือป้ยไก่เหมือนกันอ่าแล้วก็มีการกล่าวถึงการกล่าวถึงพูดหนาฮะแกคุณเฟิร์สกล้าพูดหนาอย่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 าว่าอย่าว่าอ่าไม่เขานับถือเขาเดินนับถือตือป้ยไก่จริงครับเขานับถือตือป้ยไก่จริงอันนี่จริงครับถามเขาได้ครับใช่ใช่ใช่เขานับถือเขานับถือจริงครับคุณคุณบังครับอี ใช่ใช่เขาจะมีศาสนาที่เขาดับถือไม่เหมือนคนอื่นจริงครับจริงครับจริงครับอ่าไม่ต้องเปลี่ยนคำพูดครับผมไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนี่คือเรื่องที่ครับครับบอกแก้ข่าวจากเมื่อวานคือฟังฟังก่อนก่อนาพื้งหลังที่สร้างมาอีกทีก็คืออ๋อนี่คือคุณที่เป็นคนพูดถูกไหมฮะอันนี้ที่พูดอยู่คือคุณคุณที่เป็นคนไปด่าในกลุ่มถูกไหมเมื่อกี้เสียงผู้หญิงเมื่อกี้ผมไม่ใช่ครับเป็นนี่เมียกูครับปีศาจอ๋อแล้วเรื่องที่ขอโทษขอโทษครับขอโทษครับมีการแก้ข่าวนะคะเรื่องเมื่อวานที่มีน้้้ออองที่่่เคยใหขมูลวาา คนในหัวหัวนั่นแหละไปเอาข้อมูลมาจากพี่แพทแฟนพี่เทนเอาแล้วเบื้องหลังเอาแล้วแม่ค่ะน้องเขามาแก้ว่าจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เอามาจากพี่แพทแต่ว่าเขาอะไปเอาข่าวสารมาจากคนคนนึงซึ่งเขาขอไม่เอ่ยชื่อแล้วก็เอาเรื่องนั่นแหละเก็บรวบรวมช็อตที่มันดูจะไม่เอ่ยชื่อได้เพราะต้องเอ่ยชื่อไม่อยากรู้อยากรู้อะเอ่ยชื่อเอ่ยชื่อเธอะอันนี้อันนี้เขาไม่บอกมาเหมือนกันค่ะแต่ว่ารวบรวมข่าวสารในนะคะ อันนี้คือคุณนี้ใช่ไหมคุณคนนี้ที่เป็นคนโพสทั้งหมดใช่ไม่ใช่ฉันเพิ่งมหมงตอนแรกเนี่ยเขามีมีเาอยากรู้ชื่อเขาพีกรณิพีกรเช็ดให้ผมหน่อยได้ไหมฮะนด้นนะครับผมอยากรู้เหมือนกันนะชื่ออะไรครับเนี่ยนะครับคนวงในเขาั้งขนใครครับทำไมตอนแรกถนึงบอกว่าเป็นแพทเราแบบไม่ใช่คือใมีมีคนอื่นนะคะให้ข้อมูลมาว่าในนั้นนะเขามีการพูดกันว่าคนนี้แอบอ้างโอวดว่าเออเนี่ยไปเอาข้อมูลมาจากพี่แพทแฟนพี่เทนแล้วก็เอามาคุยกันในดิสแล้ววนร้างความน่าเชื่อถือข้อมูลนั้นคืออะไรบั่ง ข้อมูลนั้นอะเป็นข้อมูลว่าพี่แบงค์เล่นสตอรี่กับใครหรือคุยกับใครหรือมีอะไรคุยนอกไหมอะไรประมาณนี้ค่ะไม่โดนจะตีมันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมผมจะสรุปให้ครับก็คือเหมือนการโกหกเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองใช่ใช่ทั้งที่ข่าวข้อมูลทั้งนี้ถูกพูดต่อต่อกันในแบบว่าให้มว่ามันเป็นเรื่องจริงให้มันเป็นเรื่องจริงครับถูกครับถูกต้องถูกต้องครับถูกแล้วก็เเป็นคนวงไนอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอรวบรวมเรื่องก็จะเอาเรื่องเนี้ยแบบอาจจะพิมพ์ไปบอกพี่เทน รต่ว <Scroll> ่าท <language> ักไปบอกว่าเออพี่มีเรื่องนี้เข้ามานะพี่ได้ข่าวเรื่องนี้มานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปทําทาทรงว่าแบบว่าเออเนี่ยเอาเรื่องแบบไปแจ้งพี่เทนแล้วนะอะไรเงี้ยแบบเขาเขาแบบว่าคุยกับพี่เทนได้แบบแบบเหมือนฟิลสั่งพี่เทนได้อ่ะประมาณนี้ค่ณเป่อะบาคุณคุณดีครับคุณดีครับคุณดีครับผมครับครับผมฟังฟังเชิญครับเชิญเชิญไอ้เฮียนั่นนะฮะครับผมไอ้ไอ้เฮียนั่นคือไอ้เฮียไนไอ้เฮียไหนครับไอเฮียที่ใ้มไอ้เฮียถูกตัวไอ้โกโก้ โอ้โกน้องรักโี่ไ <go go S 2> อ้ยังโขดไปผมขอข้ามประเด็นนี้เลยครับผมขอข้ามประเด็นนี้เลยคือโกโก้ครับโกโก้เลยคือเขาก็มีการทักทักมาส่วนตัวผมครับในขณะที่ยังไงครับเขาก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ใช่ไม่ชอบพี่นะครับผมแค่ไม่ชอบตัวละครดําครับก็เลยมีการต่อว่าด่าถึงพี่หัวเห็ดพี่ก๊อฟพี่ดำกบเลยสามชื่อแต่ก็ยังดอกจันกลับมาว่าผมแค่ไม่ชอบตัวละครดํา นะครับไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกันครับถูกครับแต่ถึงทั้งโจ๊กดำคุยเลยคือมันใส่กูหมดเลยครับคือเจอทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจคือผมโดนหมดเลยครับแม่ตะโกนี่ก่อนนี้ักนะครับแต่ก่อนนี้แต่ก่อนนี้จะอยู่คุณในกลุ่มเอ็ดวินซึ่งจะบอกว่าผิดกฎลบได้จะสร้างความขัดป่วนแล้วก็ความแตกแยกเราได้ถูกครับผมบริเดตอันนี้เลยไม่ผิดกฎใช่เลยจนเมื่อวานเนี่ยในขณะที่คุณเอ็ดวินที่ผมพูดไปในออกสื่อแล้วแล้วผมบอกว่า เหมือนเขาฟังอยู่ใช่ไหมครับแล้วผมก็บอกว่าคือคุณไอวินกำลังอ่านข้อความของของคนโกโก้กอยู่นะแล้วก็วพยายามจะด่าด้วยอัตถายายด้วยว่าแบบคุณมันเฮี้ยน,อย,นอย่างนู้นอย่างนี้งั้นผมก็เลยอยากถามเจ้าตัวว่ารู้สึกอะไรบ้างไหม,มเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับผมก็แค่ฟังอยู่แล้วก็ผมฟังพี่แบงค์อยู่ครับก็เลยมาพยายามมาขอโทษ<อ>หรือว่าโน่นนี่นั่นผมก็ก็เลยงงกับความคิดเขาอยู่ก็ก็งงอยู่เพราะเหมือนกับว่าคุณโก้เนี่ยที่เป็นคนเป็นคนบอกหรือเปล่าที่ว่าเสื้อหมาคุณซื้อแน่ใช่ไหมนี่ผมเหมือนได้ยินอยู่ ถูกโทครับใช่เลยใช่เลยใช่ครับแน่แน่แน่นจริงจริงใช่ครับไปไปต่อมีคนมีคนแจ้งเข้ามานะคะเรื่องเกี่ยวกับการแชร์แชร์จอนะคะแชร์จอในในเขาบอกว่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะแชร์จอของคนในดูไว้นะคะนั่งเขานั่งดูด้วยกันเอาแล้วมีโอเวอร์มาบ้างอ่าแล้วก็มีสตรีมนั่งด่ากันเล็กน้อยแล้วก็เรื่องมันนานมันเรื่องมันนานมาแล้วอะไรค่ะเป็นช่วงแรกๆกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าคนคนนี้ที่เขาให้ข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเขาเข้าไปฟังตลอดแต่เขาไม่ได้พูดอะไรนะคะอืฟังตลอดด้วยแบบคือแ่เขาฟังรับสารรับสารเข้าไปว่าจากาที่ผมดูสตรีมจากที่ผมเรียบเรียงไทม์ไลน์มาเนี่ยเมื่อวานที่ที่คุณอ่าคุณแบงค์กันเชียงกุนเชียงเนี่ยครับผมพยายามพยายามจะเรียบเรียงไทม์ไลน์แล้วก็ด่าที่ที่มีเกี่ยวกับอ่ตัวดีเยอะนะครับคือช่วงนั้น่าจะเป็นอ่า ผู้บัญชาการตำรวจอยู่ที่วอชิงตันซึ่งก็เป็นคล้ายๆเหมือนกับแบบช่วงปรับสมดุลนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างนี้มีการแชร์จากฝั่งคนเล่นประชาชนก็คือพวกเราเองที่รรบพูดคุกันหลังบ้านนู่นนี่นั่นผม <_ S 2> ในขณะที่ผมก็เหมือนแบบเป็นคนรับจบเพราะว่าเป็นในานามผู้บริหารหรือแอดมินตอนนั้นก็มาชี้แจงมาปรับนู่นนี่นั่นสั่งนี่สั่งนู่นเขาก็่าจะไม่ชอบผมในตอนนั้น <_ S 2> นะทีนี้พอหลังๆเนี่ยมีม,ม,มีคนที่มีบทบาทมากขึ้นที่เข้ามาช่วยเกี่ยวกับการทําให้มันดูสนุกแล้วก็มีความมั่นคงความน่าเชื่อถ นะครับพอมีนักศิลรมากขึ้นเกี่ยวกับการสภาหรือว่าการปรับเปลี่ยนอะไรกันเนี่ยเริ่มเริ่มแบบหลายๆหัวคุยกันปรึกษากันนี่นั่นนักศิลาก็จะมาเสริมด้วยประมาณนี้ผมก็เลยตัดสินใจที่จะออกจากหน้าที่เก่าแล้วก็มามาเป็นแก๊งโอจากปกติที่เขาด่าแต่ดีนะครับแล้วโอเนี่ยก็โดนผลพวงมาจากเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดีสักครู่แล้วคุณดีสักครู่ฮะโทษนะเอ่อเฮียตันครับเออเสียงกบเข้าตลอดเลยครับปิดปิดเสียงใบ่ไม่ได้พูดฮะ อ่าขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับไม่ใช่ว่าจะอุดมสมบูรณ์ที่สุดเลครับเสียงกบเข้าตลอดเลยฮะปิดปิดไปนิดอ่าที่จะไปพูดเอาคุณดีต่อครับเชีญครับก็คือเหมือนเหมือนน่าจะเป็นผลพลมาจากตอนนั้นที่ที่ทางโอเวอร์เนี่ยเหมือนที่มีน้องสรุปมาว่าเหมือนโอเวอร์เนี่ยขึ้นมาเป็นคู่แข่งของดูไว้ก็เลยแบบโดนจับตามองเป็นตลอดเวลาบวกกับคุณดีไปเข้าแกงโออีกใช่ไหมครับประมาณนรับพอคนนี้เข้าแกงโอโดนหนักกว่าเดิมแล้วทีนี้ก็โดนยาวมายาวมาพอหลังๆไปโดนไปอยู่ช่วงนึงช่วงนึงก็มีเบาๆลงหน่อยตรงที่ อ่าแก๊งดีเดบันยูตัวย่อเนี่ยมีปัญหาภายในแก๊งกันก็เริ่มไปโจมตีทางฝั่งของแก๊งดีเดบันยูเมื่อวานจากตามทไลายที่คุณพิธีกรและเราครับผมถูกต้องครับอคุณดีเดบัยูเริ่มมีการไปตแีแก๊งนู้นแก๊งนี้ก็ผลพวกเริ่มมาเรื่อยๆืเริ่มเกาะกลุ่มที่แบบโดนดา่ามันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นสูตรสีแดงในเมืองหรือว่าแดงดําที่เคยเป็นโอ้โหสารพัดยาวกันมาเรื่อยเรื่อยเรืล้กก็สะสมมันจนถึงทุกวันนี้แล้วเขาก็พยายามก่อตั้งลัทธิหรือว่ารรววบมคนี คิดเห e> ็นเดียวแบบนี้เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นประมาณนั้นประมาณนั้นเงกลุ่มคนมันก่อมบถูกถูกแต่ผมว่าเรื่องเรื่องในอดีตหรือว่าเรื่องอะไรเนี่ยผมว่ามันก็คือเราก็เปอนได้ยินได้ยินมากันบ่อยๆแล้วก็รู้จักหรือว่าทุกคนเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดเขาได้เราก็เลยไม่ค่อยได้สนใจอะไรเท่าไหร่แต่ที่เราสนใจคือประเด็นที่เขาแบบพยายามจะทําก็คือเรื่องด่าเรื่องดินทาหรือว่าอะไรเงี้ยเราเราเข้าใจได้แต่สิ่งเจตนาที่เขากำลังทําก็คือว่าพยายามรวบรวมคนที่มีความคิดประเภทแบบนี้ แล้วก็สร้างแอคเคาท์ปลอมแล้วก็พยายามไปโจงตีช่องนี้ช่องนั้นแอคเคาท์แพลตฟอร์มนู่นนี่นั่นหรือว่าช่องทางส่วนตัวไปขุดประวัตินอกเกมเขาอีกนู่นนี่นั่นแล้วก็เอามาบูลลี่มาล้อเนี่ยผมผมจะติดใจกับประเด็นแบบนี้มากกว่าแต่เรื่องเกี่ยวกับด่าตัวละครนี่ผมว่าผมเฉยๆมากอ่าประมาณนั้นครับคุณพี่ก่อนเจอนะครับไอ้จากทางฝั่งอ่ของอ่น้องน้องน้องแจนไอ้คุณตั้นเนี่ยมีอีกมีอีกไหมคริมเสริมมาได้อีกบอกว่าเป็นเรื่องมันยาวมากอ่จะมีพูดถึง บุคคลที่โดนแบบว่ารายละเอียดเพิ่มนะคะคือคุณโจอียอาเคค่ะอ่ายังไงครับก็คือมีการถูกแซะในดิสคอร์ดนั้นนะคะว่าเป็นตัวน้อยของอาหลงค่ะเอฟซีตัวน้อยค่ะเอจิกตั้งเหมือนเป็นเมียเขาเลยเอฟีโจเอลูคกี้ตอร์เนิดหน่อยตอร์เรนิดหน่อยตนะีปในเมืองอ๋อโดนล้ำโดนล้ำด้วยก็โดนเอาไปแซะเหมือนกันมันจะไปวางกันนะอันนี้ช่วงหลังช่วงหลังแล้วช่วงหลังแล้วมีค้างอาช่วงหลังเนมีโุณบิวโด้วยคุณบีโบทเนี่ยจะโดนแซะในกรณีที่ตอนคบกับคุณหมวงค่ะ ว่าคุณหมวงเนี่ยคุณบีบอสแก๊งโอครับนี่ผมผมอ่าแก๊งโอแก๊งโอแก๊งโอครับเช่นตอแล้วครับตอเลยคุณหมวงเนี่ยจะโดนดิสว่าที่เขาไปคบกับคุณบีบอสเนี่ยเพราะคุณบีบอสมีชื่อว่าโอเวอร์หรือเปล่าคบเพาะหวังผลประโยชน์หรือเปล่าอืค่ะอันนี้อันนี้ก็จะโดนเป็นประเด็นที่ไปคุยบ่อยๆนะคะในดิสก็คือมีการตามสืบรูปโอซีตามสืบประวัติสืบไอจีสืบตัวอย่างเพื่อขอดูทุกคนที่มีสตอรี่กับ แก๊งอะค่ะโดยจะสืบหาส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงค่ะหาว่าผู้หญิงที่ความน่ากลัวคือตรงนี้ครับผู้พี่ีกรความน่ากลัวคือตรงนี้ครับจะมาใ่ถูกครับถูกต้องครับใครเจอก็จะเอามาลงในกลุ่มแล้วก็ใครอยากไปติดตามต่อก็ไปติดตามหรือใครอยากจะไปหาดูอะไรต่อก็ไปดูต่อกันเองค่ะอันนี้อันนี้เรื่องจริงไหมคะนี่ผมสอบถามเพิ่มเติมครับเอออยากรู้ว่าไอ้ชื่อย่อเบนนี่เราเจอตัวเรืยังครับชื่อนี้แม่ย่อซเล็กเชียวเจอตัวชื่อย่อนนี้เจอเจอมาแเราเจอหร้อยังรับพี่ เหมือนจะยังนะเหมือนเออเหมือนเราจะมีแค่โอหัวมาห้าคนมั้งแต่คนชื่อเบนเนี่ยยังคนชื่อเบนยังคนนี้อยู่นะใช่ครับใช่คตัวนี้อยู่ค่ะตัวนี้อยู่ามผมผมว่าอยากได้มากผมอยากได้มากครับผมว่าถ้าสมมติว่าเราจาะไปถึงโอหัวที่เรามีหลักฐานอยู่แล้วตามตามเนี่ยผมว่าไม่นานครับไม่นานเพราะว่ายิงกนทั้งหมดนี้มากใช่ครับคุณเปนไม่าาะไม่นานอยากเจออยากแล้วเรื่องมันน่าจะปฏิปต่อกันได้ทั้งหมดเลยถูกต้องครับถูกต้อง ต่อเลยครับต่อเลยครับต่อเลยอาต่อแล้วแจ้าต่อเลยค่ะแจ้ต่อเลยอ่าแล้วก็จะมีกรณีคุณเอิร์ธนะคะคุณเอิร์ธเพิ่มมานิดนึงก็คือจะมีเคสที่แบบว่าอ่าเคยมีอันนี้ขอเอ่ยชื่อผู้หญิงนะคะก็คือคุณเลิฟครับผมอมันค่ะคุณเลิฟครับผมเลิฟจะมีมีมีกรณีที่ในกลุ่มเขามีการแคปภาพมาแล้วเขามีการเบลอภาพค่ะแต่เป็นกรณีคุณเลิฟนะคุณเอิร์ธเขาก็จะบอกกับทุกคนในดิสนั้นว่า เนี่ยคนที่คุณเลิฟเป็นข่าวอยู่อ่ะคือเขาอุ๊ยคุณเอิร์ธอุปกรณ์ใช่ไหมครับชื่อยอดนี้ที่ผมเคยเล่าเมื่อกี้ต้องเลยค่ะชื่อนี้เลยค่ะพม่แน่นอนจริงคุณเอิร์ดเนี่ยเขาดักเลยคุณเอิร์ดนี่เขาบอกว่าเปานคนที่ค่อนข้างสนิทกับสาว หลายๆคนเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าไปเที่ยวด้วยได้ไปช้อปปิ้งกันด้วยได้แบบว่าโอ้โหไปด้วยกันตลอดค่ะกับกับเอเอเขาบอกเขาบอกคุณแจ็คกี้เนี่ยคุณแจ็คคุณแจ็คดูไว้นี่คือชวนตลอดเลยค่ะอเขาจะชวนใครแบบเวลามีปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้คือเขาจะโดนชวนตลอดผมนี่อยากเซฟหน้าคุณเอิร์ธมาแบบประโชว์ขึ้นเลยครับแม่คุณเอิร์ธเด็กวัดที่แน่นอนจริงอันนี้อันนี้อันนี้ผมขอแก้ไขอีกครั้งฮะผมโทรหาคุณแจ็คแล้วนะครับผมสรุปคุณแจ็คบอกว่า กูไม่รู้จักไอเฮี้ยนี่ใครอ่ะไอสัตว์มันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วครับเพราะไม่ติ้งดูไว้มันบอกวันมาบึงงมาตอนไหนเนี่ยบึงใครเนี่ย <c oughs> เออกูเจอ,เอ,อทุกคนแล้วนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือกูกูยังไม่ได้กูยังไม่ได้คำชวนเลยสัตว์อะไรอ่ะไอเฮี้ยนี่ใครเนะี่ยอ่าอะไรต่อต่อต่ออ่ะ่อไม่ไม่ีความ <ตอ S 1> <ๆ S 2> ในใจหรือเปล่าเมื่อกี้ต่อเลยอ่ากางจะพูดเลยครับอ่าแล้วก็จะมีเคสของคุณอะหลอนะคะอะหลอที่โดนโดนว่าแบบไม่เข้าเมืองเลยใช่ปะในนั้นจะมีการ เขาจะมีการแบ่งเป็นสองฝ่ายด้วยค่ะคือฝ่ายที่เซฟหลอและดิสหลอค่ะในนั้นนะคะโดยแก๊งที่โดนอ้างว่าเป็นหัวหัวเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่เขาบอกออกมาปกป้องอลอค่ะเพราะคนในดิสเนี่ยเขาล้ำกันมาคุณอลอเนี่ยไม่ทําอะไรเลยค่ะไม่เข้าเมืองไม่เข้ามาช่วยฟาร์มแต่ว่าฝั่งฝั่งแก๊งหัวหัวนะคะที่โดนเรียกเนี่ยเขาบอกว่า เฮ้ยคุณเคยเห็นแล้วหรือเปล่าเขาก็อยู่ในเมืองตลอดนะแบบมีมีแบบมีความเปลี่ยน่วงอ่ะใช่มีค้านกันนิดหน่อยอแล้วก็จะมีการแบ่งแก๊งของลูกหลานดูไว้ค่ะเป็นสองกลุ่มโอ้ใช่ก็คือจะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะคะโดยรายชื่อที่ออกเนี่ยกลุ่มแรกนะคะจะมีฮานะจุนจ้าแล้วก็มิเกลค่ะแล้วก็กลุ่มที่สองจะเป็นยูนะแล้วก็วาเลนหรือไอ้ก้อนค่ะเจ้าก้อนอลูกของอ่ะ โดยทเด็กบ้านตัวจ่ายมันเอาจัดจะมีสองสองฝั่งนะคะโดยฝั่งแรกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบเพราะเขารู้สึกว่าฝั่งเนี้ยจะเป็นแก๊งที่อาจจะมีการใช้เสียงค่อนข้างเยอะอหรือว่าอาจจะมาอยู่กับลุงๆบ่อยๆซึ่งเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อเีตยว่าต้องใจหน่อยทําไมต้องมายุ่งวุ่นวายกับคนม่ชอบบคนรวยอะไรอ่งไี้ค่ะไอใจเย็นครับคุณดีคุณดีใจนะคุณดีคุณดีใจก่อนครับตัวอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแก๊งที่อาจจะไม่ค่อยได้พูดอะไรหรือว่าแบบ จะเป็นแนวที่เขาเขาชมว่าเออน่ารักอะแต่อีกฝั่งหนึ่งเขารู้สึกว่าใช้เสียงแบบโวกเวกวยวายอะไรนี้ค่ะอ่าคือง่าย,ยไม่ถูกใจกับวัยรุ่นนํานับบ่อยง่าย,ายอ่าเหมือนคุณมิเกลเนี่ยก็จะโดนกรณีที่คุณเกียร์เนี่ยชอบมันเจอบ่อยๆหรือกรณีที่คุณมิคุณมิเกลเนี่ยไปโผล่ในสตรีมของคุณแวนแชทของอคุณแวนเนี่ยเขาจะเริ่มใช้ม็บ แคปป้าค่ะม็อบอารมเจาะเขาจะรู้กันว่าเอาแล้วคนชื่อมิเกลมาแล้วอ่าอ่าถ้าไม่รู้ว่าม็อบอารมเจาะเป็นยังไงนะคะแชทของม็ออารมเจาะเลยค่ะแชทของม็อบอารมเจาะเลยคะว่าเวลาคนชื่อมิเกลมาช่องคุณแวนนะคะเขาจะมีม็อบแกงนี้นะคะขึ้นมาแบบมหาศาลมากผมล้วจะเป็นการรู้กันผมขอเสริมหน่อยครับกินกลบไปแล้วเหรอครับอ่าอ่าอ่ามีอะไรอีกอะไรอีเครับอ่าโอเคครับตอต่อเรห่อครับ คออคือคือตอนที่ผมรู้จักกับคุณคุณญี่ปุ่นนะครับครับอุ้ยคุณเจแปนพูดไปเลยอีดอทไหนสัก่ใจเย็นใจเย็นครับคุณดีคุณดีเออคุณดีใจยังครับคุณคุณติ์ด้ครับคุณดีคุณติได้ครับเพราะอย่างที่บอกเราเป็นรายการสดนะฮะไม่ผมผมแค่ไม่รู้ว่าจะมีเจตนาดีไปเซฟเขาทำไมผมแค่สงสัยตรงนี้อ่าเอาไม่ไมชื่อสมมุติชื่อสมมุติชื่อสมมุติเจแปนชื่อสมมุติเจแปนไม่เอาชื่อจริงเขามัจริงเขาอ่าชื่อสมมุติอ่าคัออ่าตอนที่ผมรู้จักกับเขาแรกๆครับกกก็คคคือเเเยิดด่าัน ระหว่างวัยรุ่นนับนับนะฮะกับวัยรุ่นนับนับว่าไอสัตว์พ่อมันกบเหรอถึงนับจังเลยอันนี้คือคืออันนี้คือด่าคุณถูกไหมฮะที่ที่เสียงกบเข้าอยู่เรื่อยๆม่าอะไรอ่ะไม่หรือว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่ใช่คุณคุณคุณอ๋อขอโหแต่เขาจะบว่าคือเขาอาด่าเขาอะด่ากลุ่มกลุ่มนั้นแล้วผมอะก็ไปถามว่าขึ้นแต่เขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรนี่คือเขาก็พูดลอย ลอยลอยพ่อมึงอะลอยลอยไก่เฮียอะไรส uh ัต huh. ว์เยอะนะครับมึงบ้าปะเนี่ยลอยลอยแล้วอีกฝั่งมนึงจะรู้ได้ไงอ่างแต่นั้นอ่ะมีการเคลียร์กันเกิดขึ้นแต่ว่าผมไม่อยู่เหตุการณ์ผมอะแค่ได้ฟังแต่ว่าจริงๆแล้วอะเขาอะผมคิดว่าเขาถ้าจะไม่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 ถูกกับกับกับกลุ่มนี้นะครับไม่ถูกมานานแล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับเคครับมีมีเรื่องเข้ามามีเรื่องเข้ามาแบบเดียวทามเลยค่ะขอขอแก้ต่างเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าดาบเขา เซฟอลอค่ะอันนี้เขาบอกว่าไม่จริงนะคะเขาบอกว่าอ่าเรื่องอลอเนี่ยในช่วงแรกๆแกงหัวหัวนี่ก็รำเขายับเหมือนกันค่ะอันนี้ตอนนี้เป็นอันนี้คือคนคนที่แจ้งเข้ามานี่คือเป็นคู่กรณีหรือว่าเป็นเป็นอะไรเป็นคนที่เคยอยู่ในนิดนั้นค่ะเขาบอกว่าโอ้หเผากันแล้วตอนนี้ครับผมอ่าแกงหัวหัวเนี่ยเขาเพิ่งมาเริ่มต้องคุณหลอเมื่อเขาเป็นนิวหลอค่ะเขาเขาเขาบอกมาแบบนี้ครับผมใช่ใช่อืมอืม อ่ามีไม่มีไม่ต่อเลยต่อเลยแก๊งแก๊งเด็กๆเมื่อกี้นะคะก็จะมีอ่าคุณฮานะกับจุ้นที่จะโดนเรื่องเกี่ยวกับเวลาเข้ามาหาป้าของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีใช้เสียงที่สไตล์สไตล์เด็กอะค่ะไปเขาเลยอ่ะเขาก็รู้สึกขัดหูค่ะไม่ชอบไม่ชอบเลยเสียงนั้นทำไมป้ารับเขาอะไรอย่าอเาอ่าหรือหรือใช้เสียงแบบป้าทําไมอะไรเงี้ยค่ะจะมีมีฟิลนั้น ใช่ส่วนฝั่งของยูน่ากับก้อนนี่เขาก็จะแบบอุ้ยทำไมสองคนนี้ตะมุดตะมิจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นยิ่งแม่งยิ่งแม่งเป็นแบบนี้นะอย่าเอาประทัดไปบื้มข้าวหูแม่งวะไอ้เหียต่อครับต่อครับใจใจกูดำเจครับลดความรุนแรงลงนิดนึงนะดำดำด้ความรุนแรงลงนิดนึงครับต่อตัดพูดมาได้ไงวะเออแล้วก็หลักใหญ่ใจความส่วนใหญ่ที่เขาให้มาอีกก็จะมีแค่เรื่องดาบที่โดนลั่กันแค่นี้ประมาณนี้ค่ะส่วนเรื่องที่อื่นก็คือเหมือนกับข้อมูลที่ให้ไปที่ เดี๋ยวทางพิธีกรน่าจะเปิดเพิ่มเติมให้ดูนะคะก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวมียาวๆครับหกหกหน้ากระดาษใหญ่ค่ะอันนี้สรุปมาให้แค่นี้ก็คือมีการบูลลี่ด้วยนะคะเซ็กชวลฮาร์ดมันด้วยนะคะอ่ามีเซ็กซี่ฮาร์ดมันด้วยอ่าโอเคอันนี้พอเข้าใจได้เซ็กชวลครับมันต้องเกิดจากเซ็กซี่ก่อนครับมันถึงจะไปเซ็กชวลได้เพราะถ้าไปเซ็กซี่แล้วก็จะเซ็กชวลไม่ได้ถูกต้องไหมฮะอ่าถูกค่ะอันนี้คือมันเริ่มต้นก่อนแล้วก็มีการบอกว่าเขามีการดิสเครดิตของคุณเลิฟหรือพี่แอมอะค่ะค่อนข้างเเยอออะะะหมืนนนนนนนกััใใดดิสคคร์้ อ่าค่ะประมาณนี้โอ้เป็นประเด็นเยอะเลยนี้ยอดยอดมีไหมมีไหมผมฟังอยากรู้มากเลยมีไหมมีจากที่เขาบอกมาหีกไหมอันนี้อเนื้อหาประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีการคุยแบบว่าขยายความซะส่วนใหญ่ตอนนี้สรุปมาให้ประมาณนี้ค่ะนี่ถามเจ้าตัวที่คิดอยากอยากจะเข้ามาพูดไหมเจ้าแบบตัวว่าอยากจะเข้ามาพูดเผื่ออยากถามอะไรโดยตรงเงี้ยแบบเนี้ยเผื่อแบบว่าอยากแก้ต่าง เออผมก็อยากให้คุณเชิญเจ้าตัวได้ไหมเชิญเจ้าตัวมาได้ไหมผมอยากแบบอยากจะคุยามแบบเขาแนาจะไม่อยากมาออกนะคะเพราะว่าที่จริงเรามีคลิปเสียงนะคะแต่เขาก็ขอไว้ว่าขอไม่เปิดไม่เปิดเสียงเขาได้ไหมอะไรคะคะเราก็เลยไม่ไม่ขอไม่เปิดคลิปเสียงแต่ขอเปิดหน้ามึงได้ไหมอิสัตว์อะไรอย่างเงี้ยได้ป่ะไม่ไม่ได้ครับคุณดีคุณดีใจเย็นครับคุณดีต้องใจเย็นนะคุณดีนี่เริ่มใจร้อนมากนะคุณดีคุณดีใจเย็นไม่กันดูคุณคุณคุณก็ดูสิ่งที่เขาทำดิโหคนแบบนี้ไม่น่าอภัยก็ถูกก็ถูกไม่แต่ว่าผมกำลังใจแบบพยายามเชิญเข้ามาท มาไหมเออเจ้าตัวอะไรอย่างเงี้ยมีมีหลังเจ้งหรือเปล่ามเพิ่มค่ะเกี่ยวกับประเด็นของคุณเจปแปนนะคะคยังไงครับต่อเลยค่ะอ้าวคุณเจปแปนเนี่ยมีคนแจ้งเข้ามาว่าเขาเนี่ยจะคอยแคปแชทนะคะที่เขาคุยกับคุณเลิฟเนี่ยมาโพส์ในดิสนั้นตลอดเลยค่ะแล้วก็ส่งคนในดิสเนี่ยไปด่าเกี่ยวกับอเรื่องที่เลิฟกินยากินยาฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยค่ะเอามาลงอะไรเยค่ะแล้วก็แบบมามีการสาบแช่งด้วยนะในดิสคอร์ดนั้นโดยประเด็นเกิดจากคุณเจแปนค่ะ แปลว่าคนในดิทเขาก็แบบดมเช่งกันอะไรประมาณนี้ยค่ะดูดิคนพวกนี้เนี่ยมันแบบเนี้ยไงจิตชัดชัดี่อิจฉาไงกูถามจริงเหรอรูปมึงอ่ะผ่านกี่แอปไว้ไอ้เหี้ยกว่าจะลงเนี่ยแล้วไปวิจ้าอืนเขาไว้สักเดี๋ยนะดคุณดีด่คุณใจร้อนมากเนี่ยผมว่าะต้องให้คุณออกจากห้องส่งนะคคุณดีครับไม่เอาใครบอกขอโทษขอโทษไม่แต่คือแบบี่คุณใจร้อนมากนะครับเนี่ยบางทีคนแบบนี้คือเขาก็แบบมีผลกระทบทางด้านทางนอกถูกไหมครับการใช้ชีวิตประจำวันนู่นนี่นั่นมันก็รู้สึกสำนึกเหี้ยเลย อี๋เอ้ยใจเย็นครับคุณดีใจเย็นใจเย็นนิดนึงครับนิดนึงครับคุณดีเดี๋ยวผมร้อนผมใแขนคุณดีนะครับไม่ไหวแล้วนะครับวันนี้คือคุณดีกำลังร้อนมากคุณคุณดีต้องควบคุมอารมณ์นะต้องควบคุมอารมณ์เองนะตอนนชิวๆครับชิวๆชิวๆครับขอโทษขอนุญาตชิวๆเออคุณดีครับมาเคลียร์กันค่าเรือก่อนไหมครับถ้างั้นถ้าใจร้อนก็คุณดีอ่าใจเย็นลงคุณคุณคุณอ่าคุณพิธีกรครับครับผมเองนี้เรื่องนี้เองนี้ผมผมอึดอัดจริงๆครับยังไงครับยังไงสิ่งเกิดดขึ้้้้้นนนนกกก็คืออว่่่าาาาหีเเรรไตังลุม กลุ่มดาบของดูไว้นะครับซึ่งซึ่ง,งเป็นซึ่งเป็นกลุ่มกลุ่มสําหรับพวกเราไว้คุยกันเองอะไรเงี้ยแหละครับผมไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ครับแต่ว่ามีคนเสือกบอกว่าผมอ่ะบอกบอกบอกในกลุ่มอะครับว่าอย่าเข้ากลุ่มเที่ยนี่เดี๋ยวน้าตั้นจะไปเตาะเขาอ๋อครับผมเรื่องน,นี้ผมขอปฏิเสธนะว่าว่าว่าผมไม่เคยนะผมไม่ผมผมไม่เคยนะผมไม่เคยเตาะ ต่อ,อคนที่เป็นดาบหรือว่าเป็นยูเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะค<อ>ุณสอบ้างพอดีคุณตั้นจะชอบซื้อทานอยู่เป็นประจำอยู่แล้วอ่าใช่ครับผมปกติผมซื้อทานเอาอะไรอะไอฝาดอะไรอะไม่ไม,ไมส่ส่วนใหญ่นะเขาชอบพุ่งตรงไปทางแบบวีเจครับอันนี้ขอแก้เขาอ่าจะชอบไปทรงทรงซอาเรียกทรงซอนิดนึงนิดนึงใช่ครับอะไรของมึงอะไออมอันนี้อันนี้รู้อยู่นี่พอรู้อยู่พอรู้อยู่อ่ามีมีแจ้งเข้ามาเพิ่มนะคะเกี่ยวกับกรณีคุณเลิฟเขาบอกว่า คุณเลิฟเนี่ยโดนค่อนข้างหนักเลยตั้งแต่เขาไปทําจมูกมาก็โดนแคบค่ะโดนแคบแคบรูปที่เขาไปทําจมูกมาเนี่ยแล้วก็มาเ<ค>พิ่มจมูกอีกโดนใช่ค่ะซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เปิดกวา้างอีทียเจแปนน่าสัญจกรรมที่สุดแล้วคุณจะบอกให้ไอ้สัตว์คุณด <c oughs> ีเออคุณดีที่คุณดีหลายรอบแล่วด้ไ่คุณดีหลายรอบมากคุณดีคุณดีพเดี๋ยวผมไปเช็ดน้ำแข็งมาเลงนะพิธีกรห้คุณดีที่คุณไม่ได้เนี่ยไอ้สัตว หนักเลยมึงอ่ะอ่าโอ้โหนี่เลยผมพูดผมพูดผมพูดถูกไหมคุณพิจิก่อนพูดถูกไหมคุณเห็นหน้าเขาแล้วนี่เดี๋ยวกับการที่เขามาวิจารณ์คนอื่นแบบนี้มาแคปอะไรย่างเงี้ยคุณคุณไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องไม่สมควรไม่สมควรไม่สมควรอย่างยิ่งไม่สมควรอย่างยิ่งครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมเห็นด้วยคุณดีครับอันนี้ผมเห็นด้วยครับโอ้โหนี่จูแล้วค่อนข้างจะมีปมนะมีปมแล้วอื่นเก่งเออแบบมีปมมากเลยเจ๊งสวยอ่ะอีสัตว์ เอ้ยไม่ครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอันนี้อะไรครับเนี่ยใจเย็นคนใจเย็นอันนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้มีแค่คนดีครับเอ่อแล้วคนป้าป้าช่วยห้าม้าด้วยนะครับป้าห้าม้าด้วยนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวจะเลยเถิดเป็นใหญ่นะฮะโอเคแต่ว่าเรื่องับงหมีประมาณนี้ถูกไหมฮะตอนนี้มีแจ้งเข้ามาประมาณนี้ค่ะโอเคได้ถ้ามีแจ้งเพิ่มบอกผมแล้วกันได้ค่ะโอเคที่ผมจะไปอ่านสี่ไอหกหน้ากระดาษใหญ่แล้ะผมจะเตรียมอ่านแล้วมีไฟล์เพิ่มเติมห้าเพิ่มเติมหกด้วยนะคะที่เพิ่มเติมจากไฟโอเคได้เลยครับผมจัดไป อ่คุณดีครับอันนี้ผมเห็นด้วยครับโอ้โหนี่จูแลค่อนข้างจะมีปมนะมีปมเยอะอื่นเก่งเออแบบมีปมมากเลยจริงสวยอ่ะอีสจักรเฮ้ยไม่เอาครับนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้อะไรครับเนี่ยใจเย็นพนใจเย็นตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้มีแค่คนดีครับเอาระควงปลาปลาช่วยห้าม้าด้วยนะครับปลาห้าม้าด้วยนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวจะเลยเถิดเป็นใหญ่นะฮะโอเคแต่ว่าเรื่องทั้งหมดมีประมาณนี้ถูกไหมฮะ ตอนนี้มีแจ้งเข้ามาประมาณนี้ค่ะโอเคได้ถ้ามีแจ้งเพิ่มบอกผมแล้วกันได้ค่ะโอเคที่ผมจะไปอ่านสี่ไอ้หกหน้ากระดาษใหญ่แล้วผมจะเตรียมอ่านแล้วครับผมมีไฟล์เพิ่มเติมห้าเพิ่มเติมหกด้วยนะคะที่เพิ่มเติมจากไฟล์ที่มได้เลยครับผม,มจัดไปม